ถวายความเคารพกับพระมหาเถรครูบาอาจารย์ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็ได้ปะได้พบกันเหมือนเช่นเคยนะสถานะวันพุธที่30ตุลาคม2567ที่ได้มาถือโอกาสสนทนาธรรมกับศรัทธาญาติโยมในค่ำคืนวันนี้นะย่ำค่ำคืนวันนี้วันพุธที่30ตุลาคม2567นะตะคืนอาทิตย์ประชุมออนไลน์นะศรัทธาเนี่ยก็เลยเอาวันเทพเอาเทพออกนะแต่ว่าออกจ้าในคือว่ามันติดพันในการนั้นประชุมตัวอย่างตัวเนาะก็เลยศรัทธาได้ฟังเทพนะซึ่งโดยปกติศรัทธาก็ฟังกันตลอดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเทพไม่ว่าจะเป็นรายการสดจะได้ก็ตามนะศรัทธาก็ได้ตั้งใจฟังกันมาโดยตลอดเนาะก็ถือว่าศรัทธานั้นเป็นผู้ที่ไฟใจตั้งใจนะสถานะตามที่อันสถานทั้งหลายได้อู้ได้กล่าวเนาะว่าโดยปกติเนี่ยมาโมฮาวตันทั้งหลายก็จะได้ใส่ใจในการฟังธรรมกันเมื่อก่อนพอใส่ใจในการฟังธรรมแล้วนะมันก่อกองเกิดความเข้าใจของเกิดสติปัญญากับสถาญาติโยมกุคุกุคนเช่นเดียวกันสถานเนื้อ เจ้าโยมก้อนออกมาจ้ามาสักการะพระอาจารย์เจ้าโอ้นี่งามแต่แต่ฉากหลังเป็นงามแต่แต่เจ้าหนังกังซาบัวโอ้โหเปิ้งขนาดเลยเป็นชมพูกะสดชื่นมากเลยเจ้าสดชื่นนะสถาคนดูสดชื่นมากเลยสถาหันนะจีนใจสีส้มกับสีชมพูมันต้องกันทำเนาะอยู่ด้วยกันขังสั้นหัวจอมปอมมันนะอาจารย์มันดึงง้ำแหละง้ำแตะหนังปอดท่านเนาะเออแม่แก้วแม่แก้วทุกมาติดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ถามแม่แก้วคำเด้อเจ้าโอเคเจ้าขอสุขาสุขาค่ะแม่แก้วแม่แก้วแม่แก้วเจ้าเออไปเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยอย่างมันอย่างโทษติดล่ะแม่ไปเนี่ยอย่างมันอย่างโทษติดฮะเพราะว่าไปเนี่ยอย่างมันอย่างโทษติดวะนี่ต้องหัวเออเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยแม่โทษกี่แค่กี่เตี่ย3โอ้อันนี้หันเตี่ยเดียวมันหันเตี่ยเนี่ยเตี่ยเตี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยไหมเออแสดงว่าก็แสดงว่ามันขึ้นเตี่ยที่3เออแต่ก็ยังดีแหละที่มันขึ้นนี่เนอปัตตรอันนั่นแหละเออนี่เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วโอ้จะได้แต่ว่าจะได้แต่ว่าเออก็ติดแต่วันนี้คืนนี่ก็ใครจะยุติล่ะยุติหนังทั้งนอนทั้งเหยียบปะถ้าคืนนี้บติดกับเอวังก็มีโดยประการราชนีกะเออแน่นอนเอวังแน่นอนจุ๊บจะนั่งพังนั่งพังเหี่ยวพังมันปุ่นหวายจะได้ได้กะนี่อ่ะพระจานทร์พระจานทร์หวานนะอันไผ่หูตักพระจานทร์พระจานทร์ก็เลยไปลบอันหูลบอย่างที่มันหนักๆนะลบออกเขาว่ามันอืดมันอาจจะมีปัญหาในพระจานทร์ก็ลบหูออกแก๊สนักเป็นหลายร้อยอ่ะอาจจะเป็นตัวนี้ด้วยหรือไม่แต้มเออเพราะว่ามันพื้นหนาบ่เจว่าบัดโทรหาหน้าพระอาจารย์มันมีเป็นหมื่นหูปะเจ้ามันมีเวลาลบมันมันนักล่ําค่อยๆลบไปทีน้อยละน้อยนะแต่ก็ลบไปหลายละวันนี้เห็นกำละกะวันนี้เห็นกำละวันนี้เออพังเปิ้นสวดวันนั้นน่ะวันฟังเปิ้นยะอ๋อโอ้ใครแอนนี่ตุ้ยใครปูตุ้ยเปิ่นเปิ่นวันไม่ให้ทำวันปฏิเปิ่นแอนยังได้เนี่ยปัญหาเนี่ยกันโอ้เต็กเต็นเดอร์เป็นสี่ห้ากำกับบาทติด
ไม่เนี่ยมันยลัดงล่เนห็เนนาไะด้ใช่ว่าอันนี้นะนะพระอาจารย์ว่าเดี๋ยววันถ้ามีเวลาพระอาจารย์จะไหลลบหุบเก่าๆออกก่อนแหลมะาจะดีขึ้นดูท่าทางอันนี้พระอาจารย์ลบไปประมาณหลายร้อยเหมือนกันอาจจะลบหุบเก่าไปนี่อน๋อะมันอาจจะเนี่ยเครื่องมีปัญหาเครื่องอืดหรือไม่อีเนี่ยนั่นอ่ะเอเสียอเขาไปให้แตกอ่ะแตกอ่ะไอ้อเูอ้คอำในอู้พังเป็นอู้กันอู้ทับเต็มเรื่องละเอละอละอันนี้ได้อันพออันเฟซบุ๊กด้วยกันได้พอยังได้เปิดแต่เสียบันแบททันกะเขาวันนี้งามขนาดนะวันนี้นะแหละเออกุเกียกะเอียกะกันว่าขาหันหน้ากับไปเต็กอันโทรศัพท์อันเสียงนั่นเนี่ยกะอ๋อแต่โทรศัพท์นี่หันนะแม่เนาะหันกะอ๋อเพราะมันเป็นเฟซบุ๊กเนาะอ่าอืมแต่พระจันทร์ถ้าว่าเอออ๋ออ๋อเด็กพอนี่พอหูเดี๋ยวมาได้อู้กับอู้อ่ะเอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์ดูละเดี๋ยวพออาจารย์ร้องแหมกั้มมันผูกไหลลบของกั้มไหมแหละแหอะืมเผื่อมันจะดีขึ้นนะแม่เนาะจ้าสาธุสาธุเจ้าจ้าสาธุสาธุเจ้าเอาหมาจากอินเทอร์เน็ตนะนะสัทธามาได้ถ่ายเองถ่ายเองคงมังงามขนาดเนี้ยนะแล้วมันมีโดยดังมันเฮาเนี่ยคิดเหมือนกันนะคิดจะปลูกในลักษณะแบบนี้คิดอยู่นะเป็นคนที่ชอบสระน้ำเป็นคนที่ชอบดอกบัวเวลาเฮาอันจะปลูกจะหยังเนี่ยนี่พระอาจารย์นี่คิดอยู่นะพระอาจารย์จะปลูกบัวเนี่ยบัวประดับดูบัวงามเนี่ยแหวดวิหารวัดอุทุมพรเนี่ยนะคือ1มันมีความงดงาม2ดอกบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาโดยแล้วก็ดอกบัวเนี่ยเป็นปริศนาธรรมคำสอนอย่างดีเยี่ยมนะแล้วก็4ก็คือถือโอกาสได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชานะดังนั้นเนี่ยเวลาเฮาปลูกบัวแล้วบัวออกมาเบ่งบานงดงามที่เอนี่นะเสมือนว่าเฮาเนี่ยได้น้อมถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชาทุกวันเดี๋ยวพอแล้วกฐินเนี่ยยังเรียบร้อยนะก็อาจจะปราศรัยบันตาเดือเนาะได้มาจ่วยกันหาบัวงามๆมาใส่จ่วยกันนี่นะ มันมีสีชมพูเนาะสีขาวสีแดงสีม่วงนะแล้วก็แก้มเขียวนะก็พยายามจะหาแต่ละสีที่มันมีอยู่เนี่ยก็ถือโอกาสหนึ่งเป็นการอันเป็นแหล่งรวมพระอาจารย์คิดหลายอย่างนะสัทธานะคิดโปรเจกต์หลายโปรเจกต์หลายโครงการเนี่ยเพื่อที่จะคือมันดูดีขึ้นอย่างขึ้นเนาะก็แล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่ว่าอันดูดีอย่างเดียวมันเป็นประโยชน์เนี่ยมันแต่ละอย่างก็จะต้องได้ผลหลายประเภทหลายด้านไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งคิดไปจนถึงว่าอันยังกระจักที่เขาได้ทำไปนั่นน่ะมันต้องกินได้แจกได้ขายได้อีน่ะก็สามารถที่จะกินได้กินยังก็ได้นะกินแล้วกินเสี่ยงก็แจกหมดก็ขาย น่าสนใจนะสถานะนั่นก็เลยบอกเออคนเขาเนี่ยถ้าจะทำถึงได้สิ่งหนึ่งมันต้องมีเวลาด้วยมีเวลาใส่ใจนะมีเวลาใส่ปุ๋ยนะมีเวลาใส่เปลี่ยนน้ำแล้วก็มีเวลาที่เราได้ดูแลมันดีๆเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำโดยใจทำโดยใจแล้วมีเวลาและใส่ใจมันนะโอ้ยมันถึงประสบความสำเร็จทุกอย่างอะสมัยอันเป็นละอ่อนเนาะเวลาไปให้ปลูกมันยังกระจังปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักปลูกหอมปอมผักชีมูนี่นะจําได้อยู่เสมอว่าโยมแม่บอกว่าต้องไปอู้กับมันถึงจะงามโยมแม่ผมก็บอกอย่าไปต้องไปอู้กับมันตัวถึงวันต้องไปอู้กับมันถึงอย่างงามมันก็งามแต่น่ะสถานะเออเฮาก็บ่เข้าใจเนาะ การไปอู้ถึงวันเนี่ยมันเหมือนกับไปใส่ใจมันถึงวันนะถ้าทำบัตรได้อู้ถึงหวันเนี่ยปลูกละปลูกขวางไม่ได้กินอย่างนะเป็นแมงบงผ่องอันนาดินแห้งผ่องหรือว่าอัน
มีปัญหาทั้งอื่นผ่องเป็นเพี้ยของยังผ่องอีนะเหมือนไปเตียกกับไม่ได้กินนะแต่ถ้าไปตึงหวานอูกับมันตึงหวานนะแสดงว่าเฮาเนี่ยไปผอมมันทุกตนว่ามันอยู่ดีบ่อยู่ดีจะได้มันมีปัญหาจะได้เนี่ยนะกำลังเข้าใจว่าการที่ไปอูมันตึงหวานนี่ก็คือใส่ใจดูแลมันตึงหวานนั่นเองเนาะเจ้าแม่จันดีเจ้าเนื้อว่าอันตั้งตาสีบาดังแล้วทุกวันจันเกิดตั้งร้านขายอันยังทำมาจะขายอันยังทำมาหันยังก็ขายหมดละมันเป็นประโยชน์นะคือแผวอ้อยวะนะแม่อ้อยแม่อ้อยจะอ้อยอ้อยเป็นอีกเอออ้อยก็ขายอ้อยเนี่ยเฮาสะสมพันธุ์มันก็น่างามนะเฮามีเวลามันปลูกเป็นแถวนะเป็นเล่มอ้อยนี่มันดีๆล้ําๆให้นะมันหลังใหญ่น่ะเนาะแม่นน่ะเป็นเล่มอีนะเป็นเล่มงามๆนี่นะแต่ก่อนที่เป็นแปงเป็นช่อมไข่แม่นร้านตะก่อนน่ะเนาะงานดูหนาวเนาะขายจะรถมีนั่นนะเจ้าว่ารถจอดแล้วเป็นขึ้นขายกันไงเดี๋ยวนี้มีละเขาขี้ขาดครบเร็วมีแล้วสมัยไม่เป็นร้อนพุ่นอ่ะเจ้าเขาขี้ขาดครบเกิดตั้งหลานขายยังครบนั่นแต่คืนนี่ว่าจันเอาเทพเอาแหละเจ้าแต่คืนเป็นเทพเป็นไงอ๋อแต่คืนประชุมออนไลน์เจ้าตกลงว่าอันนั้นมันถูกกรรมถูกที่เขาตอบกันอันถูกกาดดีแม่ถูกดีแม่ตอบถูกแล้วเหรอเจ้าแต่ว่านี่ใจว่านี่ก็จะมีถามแฮมนะว่านี่นะแต่ว่าแม่โทรให้มีสายจันบอกห้ามไปไหนไม่พูดถ้าเป็นเทพนี่จะไม่ได้ห้ามป่ะแม่มันใจแต่ว่าแม่เจ้าว่าเมาก็มองชิมองเนี่ยกะอ้าวแม่โทรหาว่าก็มองชิมองก็ไอ้ไงว่าป้าจันไปไหนพ่อถูกละแม่ถูกละดีใจเจ้าวันนี้ก็เตรียมตอบผมเลยวันนี้เนี่ยเจ้ามีรางวัลฮือสวดอิติปิโส108จบจ้าดีละขอกลมดีกว่าอันนั้นขอกลมดีกว่าอีเจ้าได้เลยถ้าเดี๋ยวพ่อจันจะให้รางวัลเป็นกลมเจ้าจากร้อยหนึ่งกลมแก่นหนึ่งดีกว่าแม่จากร้อยหนึ่งก็ลดหื้ออ๋อลดหื้อบาทหนึ่งลดหื้อหนึ่งบาทแต่ลดว่าดีละสาธุชัดเจนดีนะแม่นะเจ้าชัดเจนกันดีเจ้าสาธุเจ้าคาดว่าอันโทรศัพท์พระจันทร์น่าจะปกติแล้วกาอย่าไปลืมนะทุกครั้งสถาก็จะต้องแจ้งผลกันทับฟังตัวว่าตีสถาฟังอยู่ขณะนี้เนี่ยมันชัดเจนบ่ชัดเจนจะใดแต่ถ้ามันบ่ชัดเจนเนี่ยเราจะได้ปรับเนาะจะได้ปรับมันถูกต้องเจ้าแม่ขจรเฮียเรียนชัดเจนจะดีฮะชัดเจนจะดีกะชัดเจนจะดีแสดงว่าทุกอย่างมันปกติแล้วนะนี่นะสองแต่อันนั้นเนี่ยก็ต้องกำลังฮะเออแสดงมันมาหายเดียวกับอันนี้ต้องสองกำกะกลางแรกบาหันเจ้ามันบ่ขึ้นไหมมันกำลังมาหันขึ้นกับเนี้ยไม่เป็นยังโหสองวันละเป็นอย่างนอนฟังกันบัดเดี๋ยวนี้นอนฟังค่ะเป็นอย่างเป็นสถาก็เป็นทุกเจ้าเป็นยังโหวันสุดกว่าที่ย่างอย่างกะกินข้าวกินน้ำบัดได้รับก้ารับบัดเต็มก้ากินข้าวกินน้ำละข้าวฮะบัดล้ำเลยน่ากินข้าวบัดล้ำน้ำน้ำน้องแล้วกะก็พยายามกินให้ล้ำๆกะต้องกินให้มันล้ำกินล้ำละอันหันไปหาหมอหาหมอด้วยไปหลับไปตะวันกะหมอมันจะได้หมอสบายดีก่อนกับปากมันกับบาดจะได้เลยกะก็พักผ่อนด้วยไหมครับพักผ่อนตัวตะวันเบาหวานอ๋อต้องอันเล่ตัวหนาตะวันหนาไม่อยากทั้งหมดเจ้า
พักผ่อนเพียงพอกินอาหารอันปกติตรงเวลานะแล้วก็อันพักผ่อนเพียงพอที่ว่าเนี่ยแล้วก็ทำจิตใจเข้มแข็งแกล้วกล้าอาจหาญฮึกเหิมนี่ไปลืมเป็นอันขาดแต่ก็มานอนทั้งสัตว์ไอ้มาด้วยกว่าเป็นยังเป็นกำลังใจไหมเป็นกำลังใจแข็งแรงแข็งแรงเด้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเจ้ากี่แม่มาไลโทรมาขึ้นแล้วนะแม่มาไลแต่ว่าสายมันซ่อนเนาะตะกี้เนาะแล้วก็อันสถาญาติโยมก็หมั่นโทรแล้วกันนะบางทีอาการของโทรศัพท์มันอาจจะยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่เนาะโทรกี่ครั้งมันถึงจะขึ้นเองเนี่ยเจ้าแม่มาไลเจ้าเจ้าตะกี้โยมเนี่ยนอนฟังเสียงว่าอาจารย์นู่ลูกหนังอันนี้ตั้งใจจะรับละฮะตั้งใจจะรับละตัวเจ้าละอีฮะนอนมาได้จ้ะมาจะรับป้าอาจารย์จ้ะนึกว่าตั้งถาตัวเจ้ามาไม่ได้ค่ารับมันนั่นอิ่มหูปั๊บเราอาจารย์มดถ่านนะว่าอาจารย์มดถ่ากะที่พระอาจารย์บอกกะให้ซาซาจะรับกับบอกกันโดยป้ากันรับให้จบฮะน่ะครั้งถึงวันเราพระอาจารย์จะตรงวันนั้นถูกเป็นวันพระนอนศีลเนาะจะหาวันพระตรงกับวันศีลวันถูกนี่นะเจ้าพอปนจะปนจะถึงเลี้ยงหนีเป้งแห่งกี่ศีลนะเจ้าพระอาจารย์หนีเป้งหนีเป้งแห่งกี่ศีลแห่งสองศีลกะไปแห่งไปแห่งกี่ศีลพูดนะเจ้าสองเนาะสองก็สามนะเจ้าแห่มสองแม่เอาแห่มสองเลยเจ้าแหละมันสิบห้านี่มีร้อยกระทงกันใจก็เจ้าสิบห้ากับสิบเจ็ดสิบห้าพฤศจิกาเนี่ยกะเออพระจามปฏิทินวันไหนพูดเนี่ยเจ้าอาจารย์วันที่สิบห้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเนี่ยพระจามหอกรรมเจ้าเดือนพฤศจิกาก็เนี่ยต้องอ่านมาบ้านเนาะเจ้าสาธุ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 เจ้าแม่น้อยเจ้าสาธุเจ้าแม่ไปวัดมามเดือนกะเจ้าพระอาจารย์แม่แม่ขอถามกันนะถามคำเดียวอีอย่ามาถามคำเดียวแม่เอ๊ะเจ้าว่าแม่จะไปนั่งไปวัดเนาะไปนั่งเทียนหน้าพระประธานไปสวดฮัลโหลแม่แม่น้อยเออโอเคเออูใหม่ดังละ อันมันเข้าไปหาทีนั่งบนพระอาหารน่ะมันอย่ามาใครรับเอ๊ะจะสารับแสดงว่ามันไม่ได้รับเป็นเต็มอิ่มแล้วกะก็อยู่บ้านมันก็ย่ำหาวอ่ะก็นั่งหาวมันว่าหาวทุกคนอ่ะไม่อย่างนั้นเมื่อกี้ข้านกับพอไปถึงห้านแล้วเมื่อกี้ข้านใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนขอถามพระอาจารย์นอนมิดก็ตอบมันเป็นหาวมันเป็นอย่างเป็นสาเหตุอย่างนี้กะมันจะอย่างเมื่อกี้ข้านคำเปิดว่าบริเวณดอกบริวารมาตุ้ยอีกอ่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวจิตตื่นนะไอ้ผ้าถ้าเปิดห้องว่าตัวนิวรณ์เนี่ยที่พระอาจารย์กำลังไหลว่าเนี่ยไอ้ไหลนี่แหละของนิวรณ์เนี่ยมันย่ำถึงตัวนี้เตี่ยมาถึงตัวที่ใครรับเตือนนะว่านี่มาถึงตัวพยาบาทอยู่ดังนั้นเนี่ยตัวเปิดห้องว่าทีนามิทะความง่วงเหงาหอนอนความเบื่อหน่ายความท้อแท้ใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องขวางกั้นติบะหึงเฮาทำดีบะหึงเฮาทำบุญบะหึงเฮาอันประพฤติปฏิบัตินี่นะความเคล็ดลับก็เป็นอุปสรรคเป็นม้านส่วนหนึ่งเจ้าเฮาต้องตื่นเฮาต้องตื่นหนาวแบบอันเดียจ้ะถ้ามันหายมาตุ้ยอ่ะวิธีการวิธีการคือเอามือลูบหน้าอ่ะมือลูบไปหลุบไหมดึงหูด้วยอีนะอ๋อเจ้าดึงหูยังเอาไปอีนะณขณะที่เขาดึงหูเนี่ยสติเขาก็หันหูอ่ะมือเขาเนี่ยไปดึงตีหูเป็นดึงถ้าดึงอะไรเงี้ยมันหาย
ไปกวาดที่เหอะกวาดที่เหอะวัดนั่นนะดังสาดสาดสาดนี่นะถ้ากวาดที่เหอะถ้ากวาดที่เหอะเนี่ยมันหายเตือนในปิดบ้านรับเหี้ยถ้าทำมันมาหายนะเจ้าแม่ก็ว่าเออมันตื่นวันหน้าไอ้เจ้ามันจิตบ่ตื่นแม่เจ้าแม่ย้ายนั่นก็ขลับนะหาวอย่างเดียวกันนะกับบางหาวแต่มันใครรับนะว่าจัดบางคนมาได้เนี่ยนะบางคนเนี่ยอยู่อันก็อยู่บ้านนี่ตาเป็งลึ่งไปวัดตาเป็งลึ่งต้อนร้องถึงเจ้าขึ้นธรรมะประกาศรับไม่ไม่รับเป็นไรมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแม่กำถึงว่าอันน่ะแม่ถึงกับมันจะขันรับนะแต่ว่าที่มาเป็นว่าทำอย่างนี่นะบางคนเป็นรับเหงารับกันนะพัทรมนกะถึงเจ้าเตะทำอันกลมในพัทรมนขนาดไทยๆจะอันละพระอาจารย์เนาะมันได้ยังอ่ะได้ไปวัดมาได้ยังไอ้แม่มันได้ยังแม่ได้มาสองไอ้แม่ได้มาสองหงีบเนี่ยแม่สวงใจแล้วตรงนี้เจ้าต้องตื่นแม่ต้องตื่นต้องถึงจิตถึงตื่นเนอะเจ้าเจ้าพระอาจารย์สาธุเจ้าเจ้าไอ้สาเจ้าเจ้าพวกแม่จะไปโอ้เขาฟังท่านพระอาจารย์ว่าตัวขี้ข้านี่เนอะเอาไปร้องถามมันแล้วมันเป็นยังไงท่านน้องหน้าพระประธานไอ้หลวงพ่อขาวเนาะตึงนับถือเปิ้นไปถึงวันตั้งแต่เข้าภาษาสุดภาษาตั้งหลายปีแล้วนะเจ้าไปส่วนนะเจ้าไปลืมนะต่อเปิ้นจะได้ก็ฮะจะต่อเปิ้นจะได้ก็จะมันไอ้บ้านหน้าหลวงพ่อขาวนี่นะเปิ้นน่ะก็น่าหมายถึงว่าจะไปต่อเปิ้นจะได้มันถูกอ่ะก็ไปต่อเปิ้นว่าแล้วว่าก็ว่าอันพระอาจารย์ก็ว่าขวัญกินเงียดึงหมูอย่างกะอันเดียกันมาไอ้ดึงหมูอันหลุมหน้าอย่างกะรถไข่หัวใช่นะอันแหลกเลยตอบเขาได้เลยอันพระอาจารย์อันมาวันเวทมาบอกขี้ข้านอีกหนึ่งเอาดึงไข่หัวใส่ตาสาวว่าปนนี่ถามมันไรใกล้เป็นยังไงถามใกล้ๆเนี่ยก็บูกกันผมขึ้นเพื่อนกันย้ายไปถามเลยเองหรอเจ้าน่าจะฟังกันหลายคนอยู่เจ้าสาธุน้อยๆเจ้าสาธุสาธุไอ้ยานะว่าเจ้าสาธุเจ้าทุกเจ้ามันมีเหตุเป็นไปนะการหาวนี่นะสถานะบางทีอันก็จิตเนี่ยมันถูกถีนมิถะเขาครอบงำบ่าวอย่างมันเคยรับริทึกมันหาวจิตท้อแท้เหมือนกันนะท้อแท้หดหูใจมูเนี่ยสิ่งเท่านี้ล้วนได้ถูกนิวรณ์คือถีนมิถะเขาครอบงำอย่างที่ว่าถ้าเขาตื่นแต่แต่เนี่ยมันจะรับสถานะโดยเฉพาะตัวสติคนมีสติเนี่ยจะบารับเพราะอย่างเพราะมันตื่นจิตมันตื่นจิตไปกำหนดหูอยู่เสมอเมื่อนี้เขาคุ้นไงเขาคุ้นเคยจนมันไม่ได้คิดอย่างละนะพอไปวัดกับมันก็ใครรับหาแวดเอาแวดเอาเนี่ยนะถ้าบาให้บาดีเนี่ยเอาไปอยู่ใครรับขนาดมันถึงกู่กันความอันใครรับกับตุเจ้าเตะทำเนี่ยมันถึงกู่กันนะสถานะมันมาด้วยกันนะอย่างที่พระอาจารย์ว่าตะกี้นะครับ อยู่บ้านตาเปียงลึง ไปวัดตาก็เปียงลึงของตุเจ้าคืนนะโมตัสสะนี่นะปัตตรมันมวนมันอัศดากันรับละ ถึงว่าเป็นเรื่องปกติเนาะถ้ามันบ่ไหวเหลือแห้งก็ต้องรับอะแต่ที่มันมีวิธีการที่พระเจ้าได้ทรงตรัสบอกพระมหาโมคคัลลานะเถระเนาะการดีพระพุทธเจ้าได้วางอุบายคือพระมหาโมคคัลลานะเถระนี่นะโดยแต่ละอย่างนั่นคือแก่นะคือแก่ให้ชัดๆหลายสิ่งหลายอย่างขนาดพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบัน พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้
พุทธองค์ว่าได้คืออุบายนะในครั้งนั้นเนี่ยท่านจารย์มหาโมคคัลลานเถระเนาะเพิ่นก็ได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมพอไปประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ปรากฏว่าพระอริยบุคคลเนี่ยเปิ่นมีความเพียรเนาะมีความเพียรแต่นะเราก็บ่ค่อยได้รับได้นอนร่างกายก็บ่ไหวนะนั่งสะบักงกได้รับนี่นะพระพุทธเจ้าก็โปรดคือพระมหาโมคคัลลานเถระเนี่ยว่าเธอมีวิธีแก้ความง่วงโดยประกาศดังนี้ก็คือมีสัญญาจะใดแล้วเกิดความง่วงขึ้นจงทำในใจซึ่งสัญญานั่นหึงมากจะเป็นเหตุหึง หายไขรับใดนะหมายความว่าเขามีสัญญาเขามีความจำสิ่งใดระลึกถึงสิ่งนั้นถึงชัดๆเลยนะสถานนึกถึงอย่างเดียวนึกถึงตอนใส่บาตรกะนึกถึงนึกแต่หึงหันภาพการใส่บาตรเลยตัวสัญญานั้นอันยังกระจ่างนะหรือว่านึกถึงตอนที่เขาสวดมนต์ไหว้พระนึกเลยว่าการสวดมนต์ไหว้พระของเขาแล้วก็บทสวดที่เขาสวดไปนึกถึงเอาหึงชัดเจนนะมันก็จะสามารถที่จะแก้ความง่วงได้ถ้ามันยังง่วงอยู่มันยังไขรับอยู่นะหึงสาทยายธรรมที่ได้เฮียนได้ฟังมาหึงมากจะเป็นเหตุหึงหายง่วงได้ในข้อที่2นี่คือสาธยายธรรมสามารถที่จะเปล่งเสียงได้เปล่งเสียงคือสวดมนต์สถาสวดมนต์เนี่ยบทใดก็ได้บทอิติปิโสก็ได้บทที่เขาอยากจะสวดบทธรรมจักรหรือบทใดๆก็ตามนะสวดเนาะมีเสียงผู้สวดมีเสียงไปใส่ปนอกเป็นการสาธยายอย่างอีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหายง่วงได้เหมือนกันถ้ายังบ่หายนะถ้ายังบ่หายเตือว่ามัน ข้อเมื่อกี้พระอาจารย์ว่ามาว่าคำข้อไป ข้อที่2เนี่ยเป็นว่าตรึกร้องถึงธรรมที่ได้เฮียนมาตรึกร้องก็คือใส่ใจธรรมได้ยินพระอาจารย์มวลวิทย์เปิ้นอู้ถึงเรื่องหยังที่ผ่านมาวันก่อนเรื่องหยังเรื่องกามฉันทะมันก็ก็คือเรื่องติจะเนี่ยคือจิตของเขาเนี่ยประดุจดังถูกสีหลายๆสีมากระทบจากจิตผ่องใสสะอาดพอมีอารมณ์มากระทบสีขาวสีดำสีแดงสีอย่างต่างๆโอ้มันจะเนี่ยคือความใสของน้ำนั่นเนี่ยมันหมดไปสถานนึกถึง นึกถึงธรรมติได้เฮียนมาได้ยินมาโอ้มันเป็นที่อีลูจิตเฮาเนี่ยมันบ่แจ่มใสมันบ่เบิกบานเพราะมันมีสีคืออารมณ์ต่างๆอารมณ์จอบอารมณ์ชอบอารมณ์จังอารมณ์เกลียดอารมณ์โมโหเหล่านี้เนี่ยมันมาหาเนาะพอมันมาหาจิตอีแล้วมันก็มันจะเนี่ยจิตเฮาบ่ผ่องใสนะสัทธะก็คือถึงคือมันชัดเจนข้อที่3ที่พระอาจารย์อุตเกคือสาธยายก็คือสวดมนต์มันก็แล้วก็ถ้าบ่หายนะก็คือย้อนหู2ข้างนะย้อนหู2ข้างอย่างสัทธะดึงหูเอา2นิ้วเนี่ยนะมือเฮาเนี่ยดึงหูย้อนหูก็คือดึงหูนะเพราะหูมันเป็นอวัยวะอ่อนไหวมันก็เฮาก็ดึงนะดึงแห้งของดึงเบาผ่องแห้งผ่องทำดีนี่นะมันจะดึงหูรุดนะแล้วก็อันลูบตัวด้วยฝ่ามือนะลูบตัวด้วยฝ่ามือก็คือตัวเฮาเนี่ยลูบด้วยฝ่ามือลูบแขนลูบขาลูบหน้าอกลูบลำคอลูบหน้าลูบหัวลูบงอนอย่างนี้นะลูบมันตื่นมาพอเฮาเป็นที่อีแล้วก็มีโอกาสหายง่วงได้หรือถ้ายังมาหายหึงลุกขึ้นนะหึงลุกขึ้นคืออาบน้ำล้างหน้าอาบน้ำสวยหน้าสวยตาเนี่ยล้างหมดเลยล้างหน้าล้างตาสวยหน้าสวยตาเหลียวมองไปทิศตั้งหลายทิศซ้ายฝั่งทิศขวาฝั่งพอไปไกลๆนะเวลาพอไปแล้วมันหันหยังก็พอแหมพอไปทั้งซ้ายหันหยังพอแหม
พอไปทางหน้าหันยังบอทางขวาหันยังโอ้หันโอ้ยังไงโดยเอาน้ำนี่ลูบหน้าด้วยนะมันก็สดชื่นมันก็มีคนเคล็ดลับก็เอาน้ำลูบหน้านะก็มีโอกาสที่จะหายง่วงใดนะสถานะถ้าบ่หายอย่างจีแดนึกถึงอโลกสัญญากำหนดความสว่างในใจฮือมันสว่างสวยจะลับตาก็ตัดก็ตามจะมืนตาก็ตามทำอาโลกสัญญาก็คือฮือมีความสว่างสวยมาหัวเขาจะลับตาเขาจะมืนตาแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันสว่างสว่างขนาดอะพอมันสว่างเนี่ยโดยปกติความสว่างกับความมืดมันก็ตรงกันข้ามนะในเมื่อมีความสว่างกับความมืดถึงมันตรงกันข้ามถ้าเขานึกถึงอโลกสัญญาระลึกถึงความสว่างสวยแล้วความมืดความง่วงเหงาหาวนอนก็จะบ่เกิดขึ้นนะนึกถึงอโลกสัญญา ถ้าทำข้อที่6บ่หายนะพระพุทธเจ้าบอกเธอควรเดินจงกรมสำรวมอินทรีย์มีจิตใจไม่คิดไปภายนอกนะความว่าเดินจงกรมจงกรมก็คือเดินกลับไปกลับมากำหนดเท้ากำหนดสังเกตเห็นเท้าที่ก้าวไปทุกขณะก้าวซ้ายก้าวซ้ายไปก็ฮู้ก้าวขวาไปก็ฮู้ก้าวซ้ายยกอยู่ก็ฮู้ตันก้าวซ้ายหย่างไปกับหูตันก้าวซ้ายหย่ำไปกับหูตันนะในทางด้านขวาก็เหมือนกันพอด้านขวาเนี่ยขณะที่ยกกับหูหย่างไปกับหูหย่ำไปกับหูเดินเนี่ยเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเวลาเฮาหนังเนี่ยมันถึงไขลับสถานะไขลับเปิ้นฮู้ว่าไปปรารภความเพียรเพิ่มขึ้นโดยการอย่างโดยการที่จะต้องไปเดินจงกรมนี่สถานะต้องไปเดินจงกรมพอเดินจงกรมแล้วมันโอกาสที่จะหายไขลับมันมีสูงมากเพราะมันต้องเดินอาศัยความเพียรนะถ้ายังบอกหายไขลับเตื่อผู้จะบอกไปนอนเหี้ยขอแสดงว่ามันบ่ไหวร่างกายบ่ไหวนะบางคนก็ตรักตรำทำงานนักมากะหยังกะหรือว่าบ่ได้รับบ่ได้นอนกะหรือถูกพยาบาทเบียดถูกอันพยาธิเบียดเบียนนะเกิดความทุกข์ทนทรมานต่างๆเนี่ยนะก็เพิ่งไปพักผ่อนเหียรับเหียดังนั้นวิธีการต่างๆเท่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะยะของเขานั่นหายไขลับได้โดยที่สุดจนที่สุดแล้วเนี่ยถ้าแก้บ่หายก็คือจะได้ก็คือไปพักผ่อนเหี้ยไปรับเหี้ยหนังไปก็เจ็บหลังเจ็บแข็งมาได้เนาะมันถึงจะได้อย่างสติมาเกิดแน่นอนสมาธิก็มีพอเวลามันรับมันสู่ภวังค์ไคจิตแล้วมันฮู้เรื่องสักอย่าง นะก็เลย เดินเวลาอย่างไม่น้อยถามเมื่อกี้ก็คือในกรณีที่เขาอันทำไปอย่างกันแล้วอย่างกันแล้วนี่นะเอาไม่กวาดเลยไม่กวาดล้างเปล่าในกวาดชาดนะมันดังก็มีโอกาสที่จะหายไขลับได้อันนี้ก็เป็นวิธีอุบายหรือว่าเป็นวิธีหรือว่าเป็นอุบายในการที่จะแก้ความง่วงเหงาเหานอนของท่านพระมหาโมคคัลลเถระได้ชัดเจนนี่สถาที่พุทธเจ้าได้ฮือวางไว้เนาะฮือวางไว้แล้วก็อันนอกจากนั้นนะนอกจากนั้นเนี่ยในเมื่ออู้ถึงพระมหาโมคคัลลเถระแล้วก็พออู้ถึงพระมหาเถระแล้วเนี่ยก็จะต้องเนี่ยจะได้ต่อพุทธเจ้าก็ได้อันประธานนะประธานพระโอวาทเนี่ยแหม3ข้อนะไปแหม3ข้อ ไปแหม3ข้อเนี่ยคือจะไหนคืออันข้อที่1ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานกับพระโมคคัลลเถระว่าคือตั้งความไว้ในใจว่าเฮาจะบ่เป็นประเภทที่
หัวตัวยกตนข่มทันจะไปยกว่าตัวเองหูกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นเข้าใจกว่าคนอื่นก็เหมือนกับลักษณะเราไปข่มคนอื่นไปเหี้ยนะบ่ว่าคนนั้นจะเป็นตัวเจ้าก็ตามเป็นสถาก็ตามเนี่ยก็คืออันพระมหาโมคคัลลนะเถระเนี่ยจะต้องสำรวมระวังอยู่เสมอนี่อันนี้งดงามเนาะสถาเนาะแล้วก็อันข้อที่2คือพระมหาโมคคัลลนะเถระเนี่ยนะทำไว้ในใจก็คือตั้งคิดตั้งใจว่าเขาจะบอกอู้คำที่เป็นเหตุที่เถียงกันถ้าเถียงกันก็จะต้องอู้นักขึ้นนะถ้าอู้นักขึ้นก็จะมีโอกาสพิษเถียงหัวกันพอมีพิษเถียงหัวกันก็เนี่ยจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็จิตจีห่างจากสมาธิและมีโอกาสที่ทะเลาะเบาแว้งทุบตีเข่นฆ่ากันในที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าจึงประทานว่าเรื่องราวต่างๆในกรรมอู้บางกรรมอู้เนี่ยเหมือนกับข้อที่หนึ่งเราจะไปคิดว่าตัวเองถูกต้องอยู่เสมอในอู้อยู่บ่อยครั้งนะสถาว่าในบรรดาปุถุชนเราไม่ต้องไปขาดหวังอย่างเลยทุกคนเลยนะว่าจะเป็นคนที่ถูกต้องเสมอไปมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันยังหนาไปด้วยกิเลสมันบ่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงแต่ที่เฮาอันอู้ไปอย่างไปเนี่ยบางทีเฮาเข้าข้างตัวเก่าว่าเฮาถูกแล้วเฮาคิดถูกแล้วอู้ถูกแล้วเฮาทำถูกแล้วมันจะเป็นแล้วจะได้ถ้าคนที่คิดตรงอู้ตรงทำตรงเนี่ยเข้าสู่พระนิพพานหมดเลยก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดแต่เฮาทำทั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไปเนี่ยเฮาจะบอกว่าเฮาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นผู้ที่ฮู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างเก่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอย่าได้ทำในข้อนี้ที่พุทธเจ้าบอกว่าคืออันสำรวมระวังกรรมอู่กรรมใดที่อู่ไปแล้วมันกระแทกใจคนอื่นอย่างคนอื่นบ่สบายใจอันเป็นเหตุที่จะหึงมีการเถียงกันแน่นอนที่สุดว่าถ้าเถียงกันแล้วมันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นและพิจัยกันไปเหมือนโอกาสที่จะเชื่อมสมานสัมพันธ์สามัคคีกันมันมองง่ายเหมือนแก้วที่มันร้าวจะสมานให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยจะได้แล้วก็พอจิตฟุ้งซ่านก็บ่อยู่ในตัวในตนล่ะนะก็มีโอกาสทุบตีทะเลาะเบาแว้งเข่นฆ่ากันในที่สุดเนี่ยอันนี้พุทธเจ้าก็คือเฮาทั้งหลายนี่ได้ใส่ใจ โดยเฉพาะได้ประทานพระโอวาทถึงกับพระโมคคัลลนะเถระและนอกจากนั้นข้อที่3นะพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญการอยู่วิเวกก็คือพระพุทธเจ้าบอกสรรเสริญการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเพราะการคลุกคลีด้วยหมู่คณะมันโอ้บันไดหรอกมันจะต้องอู้กันพออู้กันเนี่ยมันเป็นจะได้อู้เรื่องตัวเองนะอู้เรื่องคนอื่นนั่นแสดงว่าความนินทามันมาละและการนินทามันหนังได้วันขำได้นะมันถึงมาอิดบอกอ่อนหยังอ่ะพระเจ้าจึงบอกว่าอันพยายามอย่าคลุกคลีด้วยหมู่คณะเพราะคลุกคลีด้วยหมู่คณะแล้วมันจะยากคือจิตมันฟุ้งซ่านมันนึกไปตลอดนะแล้วมันอดไม่ได้จริงว่าเอาคนนั้นมาว่าคนนี้มาว่าจริงจริงครับ แล้วมันเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยนะมันจะเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าหากว่าเขาบ่มีการสำรวมระวังเนาะบ่มีการใส่ใจแล้วก็คลุกคลีกันจับหูจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มไผกลุ่มมันกลุ่มนั่นกลุ่มนี่มันก็ถึงที่สุดก็มันจะหาความสุขสงบได้จะได้และนอกจากนั้นพระมคคัลลเถระได้รับการสรรเสริญจากพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะเหมือนหมูพมรก็คือหมูแมลงพึ่งสถาลองคิดเผื่อว่าแมลงพึ่งเนี่ยมีประโยชน์จะใดพึงทำหน้าที่จะใดใจชีวิตจะใดพุทธเจ้าตรัสกับพระโมคคัลลนะเหมือนดังหมู่พึงเนี่ยจะใดประพฤติตัวจะใดที่พุทธเจ้าตรัสสรรเสริญพระมหาโมคคัลลนะเถระว่าประพฤติดีขนาดบุรุษดังพึงมันเฮาเนี่ยนะพึงเนี่ย
อันนี้อยากจะถามสถานะว่าไอ้คำว่าประพฤติดีเหมือนเพิงเนี่ยประพฤติจะใดเพิงมีลักษณะจะใดดีขนาดไหนถึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริมพระโมคคัลลานะเหมือนเนี่ยเหมือนหมู่พมรก็คือหมู่พึ่งหมู่อย่างเมื่อเนี้ยนะตีอันตอมเกสรดอกไม้อย่างต่างๆหมู่เนี้ยพระมหาเถระมีลักษณะการใช้ชีวิตเหมือนหมู่พึ่งถามละนะก่อนจะถามปัญหาต่อไปถามปัญหาตอนนี้คันมาเลยว่าสถาลองกึดพอกว่าพระโสดาบันพระโมคคัลลานะเป็นพระโสดาบันและพระเจ้าตรัสสรรเสริญว่าการใช้ชีวิตของพระอาจารย์มหาโมคคัลลานะเถระนั้นนะฮะประดุจดังหมู่ขมรหรือหมู่แมลงพึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ละสถาลองกึดพอกว่าเพราะอย่างและพึ่งนิสัยพึ่งเป็นจะใดพึ่งเนี่ยเป็นจะใดแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะเถระเป็นหน้าที่ของสถาแล้วล่ะว่าจะจุยกันจะใดนะตอบผิดตอบถูกมีปัญหาเราจะไปลืมนะมันก็มาเข้ากับชีวิตของสถาญาติโยมจำนวนบันน้อยแต่อยู่คนเดียวอยู่สองคนสองเท่าตายายนี่นะประธานโอวาทถึงกับพระโมคคัลลานะเถระบอกว่าไม่สรรเสริญการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเพราะมันจะพาไปสู่การพูดการโต้เถียงการทะเลาะเบาแว้งการประทุษร้ายนำไปสู่การเข็นฆ่าในที่สุดเขาจะต้องสำรวมระวังเขาอยู่เสมอเหมือนกันแล้วก็ตรวจสอบตัวเก่าจะไปตรวจสอบคนอื่นตรวจสอบตัวเก่าว่าเขาเนี่ยพร่องจะได้ดีจะได้บ่ดีจะได้กลับมาพอตัวเก่าพอมากลับมาพอตัวเก่าที่พุทธเจ้าตรัสว่าเขาจะต้องทำจะอีกดังนั้นในความเป็น อันนอกจากอาจารย์มหาโมคคัลลานะเถระเนี่ยได้ถูกตรัสเปรียบเทียบเหมือนหมู่เพิ่งแล้วเนี่ยนะมันมีเรื่องโดยเฉพาะตัวแรกเนาะว่าเราจะไม่ไปชูงวงถือตัวแล้วไม่ไปคลุกคลีด้วยหมู่คณะนะรัตุเจ้าเนี่ยไปคลุกคลีกับศรัทธาเนี่ยไปประจบสอบพลอกับศรัทธานี่พระเจ้าตรัสว่ามันจะมีปัญหาแล้วไปคลุกคลีลำไปอย่างลำไปเนี่ยก็ปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ยมีพระเถระรูปหนึ่งนะแล้วก็ไปบิณฑบาตถึงวันละ พอไปถึงวันสถาในบ้านน่ะปกสายบาตรถึงวันสถาถึงวันเลยนะบางวันจ้าผ่องเข้าบ่ซุกผ่องนะบ่พร้อมผ่องพระเบิกไปยืนรออยู่หน้าบ้านหรือว่าบางทีเนี่ยไปยืนอยู่ในบ้านคือในหัวบ้านเนี่ยนะยืนรอซึ่งธรรมเนียมนี่เนี่ยที่พระอาจารย์คืออุสถาแล้วว่าตอนที่พระอาจารย์อยู่อินเดียแล้วไปเมืองหลวงก็คือกรุงนิวเดลีตอนเจ้าไปบิณฑบาตที่อินเดียที่ครอบครัวของชาวพุทธเขาจะหันได้ว่าการบิณฑบาตของตุเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะเดินกางกองอยู่เสมอไปซึ่งสถาจะต้องออกมาใส่กางกองเสมอไปแทบทุกบ้านเลยนะตุเจ้าจะเข้าไปในบ้านเลยหมายถึงว่าเข้าไปในหัวบ้านน่ะนะสถาเพิ่งจะเตรียมใส่บ่ใส่นอกบ้านแต่ว่าใส่ในบ้านตุเจ้าตัวเนี้ยก็ไปเนาะไปก็ปรากฏว่ามีอันนายช่างผู้ทำหน้าที่เจรนายแหวนเพชรนะก็คือเป็นช่างท้องนี่เองนะเป็นช่างท้องเจรนายแหวนเพชรพอเจรนายแหวนเพชรแหวนทำไปทำมาก็ปรากฏว่าณขณะนั้นเนี่ยมีอัน
เปิดห้องวันเนี่ยเปิดห้องว่าเอาเป็ดละกันเนาะอาจารย์จำไม่ได้ว่ามันเป็นเป็ดก็เป็นหานหรือเป็นหงอย่างสักอย่างเนี่ยนะเป็นเป็ดเป็นหานเป็นหานนะแล้วพออันนายช่างเจรนายเพชรเนี่ยนะคณะที่ทำเจรนายเพชรอยู่เป็นก้อนนะสถานะเป็นก้อนแล้วก็อันมันยังบัดแล้วไงเห็นตัวเจ้าตัวเนี้ยมากนิมนต์เข้ามาแต่ว่าไม่ได้เตรียมอาหารเตือก็เลยบอกว่ารอกำเนื้อครับไปเอากับเขากำหนึ่งนี่แหละไปเอากับเขากำหนึ่งนี่นะทีนี้พออันออกมาก็ปรากฏว่าเพชรนั่นมันหายเพชรเม็ดนั่นมันราคาคงจะแป้งขนาดนั้นนะแป้งขนาดเลยมันหายอ้าวแล้วมันหายจะได้อะมันจะมีไผมีตัวเองกับตัวเจ้าตัวอันนะที่หันนั่นนะเขาอยู่ในเหตุการณ์ตัวแต่ปรากฏว่าตัวหันเนี่ยเวลามันเข้ามาเนาะมันก็มันหันย้ำก็คิดกินหมดอ่ะสตากินก็ปรากฏว่าเป็ดเนี่ยไอ้หันเนี่ยมันกืนมันเก็บมันหันเพชรแล้วมันจิกแล้วก็มันคือกลืนลงไปเหี้ยลื่นลงไปเหี้ยถามว่าตัวเจ้าหันก็หันเตี๋ยเป็ดลื่นไปนะทีนี้พออันนายฉางเจอนายเพชรเนี่ยก็เข้ามาถามครั้งแรกก็ถามเบาๆถามไปถามมาก็ด้วยความที่ว่าเพชรมันราคาแพงราคาสูงก็เลยขัดขั้นตัวเจ้านักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นว่าฐานอาเพชรไปกะจะอันที่คนดำเนินตัวกำมิได้บีบคอทารุณกรรมตัวเจ้าซาปะเพื่อจะฮือสารภาพว่าเอาเพชรไปแล้วตัวเจ้าตัวนี้เป็นกระทนบาบอกบาเกาบาอูบาจาสักอย่างแต่หับความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งยวดดีนายเนี่ยนายฉังเพชรฉังทองเนี่ยไปทารุณกรรมตุเจ้าเพื่อจะอันบอกว่าเพชรอยู่ไหนเพราะมันมีไผแล้วอ่ะมีแต่ตัวเองกับตุเจ้าอ่ะคือขั้นตุเจ้าเนี่ยโอ้ยเกือบแย่นักขณะตีอันกำลังทารุณกรรมตุเจ้าอยู่บีบขั้นตุเจ้าอยู่เนี่ยไอ้ฮานตัวที่ว่าเนี่ยมันก็มันหิวเนาะสถานเนาะตามภาษาสัตว์มันก็มาห้องขวัญใจนายช่างเจรนายเพชรเนี่ยนะนายช่างเจรนายเพชรกับโมโหเนาะมึดกับมึดเพชรกะหายตัวเจ้าก็บอบอกเงินเดียวจะได้กับจับคอหานฝาดมึดเนาะคอหานก็ตายดินปรับกับตายพอหานตายนายก็ตัวเจ้าหู้ว่าหานตายเนี่ยเนาะก็เลยบอกว่าโยมเพชรของโยมเนี่ยอาตมาบ่ได้เอามานะแต่ว่ามันหายไปไหนมันหายไปอยู่ในต้องหานหานมันคืนกลิ่นไปเนี่ยมันเจียก็ลองไปผ่าบ่หรอที่มันได้กลิ่นไปนายช่างทองคนนี้กับผ่าเลยผ่าไส้ของหานตัวนั้นก็โอ้ไปหัน ไปหันเพชรตัวเองอยู่ในต้องหาน โอ้ตัวเองทรมานตัวเจ้าตึงบีบคอตึงบีบขั้นตึงตีเบิ่นสะปะสะปันเนี่ยนะสบักสบอมมดตัวเจ้านี่แหละพอเห็นความจริงกับเขาแทบสุดว่าตัวเองเนี่ยทำทารุณกรรมตัวเจ้าครูบาอาจารย์อย่างนัดหน่วงด้วยความเข้าใจผิดก้มลงกราบแล้วกราบแหมกราบแล้วกราบแหมขอฮือตัวเจ้านั้นอภัยให้กับตัวเก่าขอทำโดยหู้เฒ่าบ่ถึงการแล้วก็ขอนิมนต์มารับบาตรทุกวันเหมือนเช่นเคยพระสงฆ์รูปนี่เปิ่นกับบ่ได้โคตรบ่ได้เกียรติจะได้เปิ่นถึงบอกได้ตั้งแต่ต้นถ้าเปิ่นบอกตั้งแต่ต้นนายฉางทองคนนี้ก็ต้องฆ่าหานตัวนั้นเพื่อที่จะเอาเพชร
ซึ่งหานก็จะต้องตายแต่จะได้จึงบอกล่ะเพราะหู้หานมันตายไปแล้วที่ในช่างท้องในกำฝาดก็เลยบอกความจริงให้ฟังนะที่เพิ่นบ่ได้บอกแต่แรกเพราะว่าถ้าบอกไปหานก็ตายในช่างท้องของบ่เว้นแน่นอนพออันโยมคนเนี้ยวิงวอนนะสันทับทับทับกว่าบับกว่ากำว่าขอหึงมาหลับมีน้ำบาดตึงวันแต่ประสงค์รูปนี่เปิ้นว่าโยมการคุกคีด้วยหมู่คณะที่พุทธเจ้าตรัสเตือนแล้วเตือนแหมคุกคีด้วยสถาญาติโยมประจบสอพรสถาญาติโยมนี่นะมันมีโทษเหมือนอาตมาได้รับโทษอย่างรุนแรงเจ็บแบบนักหน่วงที่โยมทรมานอาตมาตะกี้เนี่ยเข้าใจแล้วว่าการเข้าไปคลุกคลีกับสถาญาติโยมเกินไปนั่นเนี่ยมันจะเกิดเหตุเพศภัยเกิดโทษนักขนาดนี้ถ้าอาตมาบ่ได้เข้ามาบ้านโยมก็บ่ได้มาหับบาดโยมแบบทุกวันทุกวันเนี่ยอาตมาก็บ่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเลยโยมก็บ่ทำทารุณกรรมอาตมาตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยอาตมาขออนุญาตเน้อจะบ่มาบ้านโยมแหมต่อไปโอ้โหมันตายทั้งเป็นตาทำผิดทำพลาดไปอย่างนักหน่วงในย่างปอดูเจ้าเปิ่นก็จะบ่มาแหมแล้วเพราะหันความโกรธความโมโหของสถาคนเนี่ย ว่ามันโอ้โหมันโหดขนาดเพียงแค่เพศสามารถจะฆ่าดูเจ้าได้ถือว่าเห็นโทษอย่างชัดเจนว่าอันเนี้ยเพราะเป็นการคลุกคลีสถาเกินไปนะไปอยู่ในบ้านในจองไปหันนั่นหานกินอย่างต่างๆนะถ้ามาได้คลุกคลีขนาดนี้มันกำมีปัญหาละนี่แหละแล้วก็เปิดกำไปเลยนะสถานะมาไปบ้านหลังนี้ในการบินดำบาดเพราะเปิดหันอาโทษภัยที่จะเกิดขึ้นอันนี้หึงเฮาท่านทั้งหลายได้หูว่าสถาที่อยู่คนเดียวก็ตามอย่าไปคิดว่ามันเหงาถ้าคิดว่ามันเหงาเนี่ยแสดงว่าเฮาเนี่ยบ่เข้าใจคำที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะสถานอยู่บ้านอยู่คนเดียวถ้าเฮาอยู่จนเข้าใจว่าโอ้ยการอยู่คนเดียวมันมีความสุขการปลีกวิเวกมันมีความสุขมันมีโอกาสที่จะไปหันความคิดของตัวเก่าไตรตรองเรื่องของตัวเก่าจะชัดมากขึ้นแต่ถ้าอยู่หลายคนมันมีโอกาสขึ้นฐานตัวเก่าแล้วนี่นะอู้คนนั่นอู้คนนี่แค้คนนั่นกังวลคนนี่แต่ถ้าอยู่คนเดียวเหี้ยมันสบายล่ะมันเหมือนยุ่งกับไผ่ ใครรับก็รับใครสวดมนต์ก็สวดมนต์ใครเดินจงกรมก็เดินจงกรมนะใครกำหนดลมหายใจก็กำหนดลมหายใจชีวิตอยู่ที่อีนะมันยังมีความสุขขนาดใครจะไปจะมากับเป็นยังมากับดีมากับสมอนี่นะก็มันไม่ได้อันมีเหตุเพศภัยตัวกันโดยเฉพาะปุถุชนเขาเนี่ยยิงอู้กันหนักก็ยังมีปัญหาหนักเนี่ยยิงอู้กันหนักก็ยังมีปัญหาหนักมันเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งนั่นนะถ้าต่างคนต่างอยู่หมายถึงว่าปรีวิเวกนะแล้วก็ลดการคุกคีด้วยหมู่คณะบางทีจับกลุ่มจับหมู่กันได้ยังอันนี้ท้าเจ้าบ้านเอาเหลืองคนมาอู้นี่คนนึงเสียเวลาไปวันขำก็มีถ้าเป็นพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจับกลุ่มอู้กันไปเอี้ยพุทธเจ้าตำหนิตำหนิมากว่าเธอคุกคีด้วยหมู่คณะเกินไปแล้วมันจะเป็นผลดีกับเธอจะได้การอู้กันนะเพิ่มบันไดอู้ในเรื่องของเรื่องน้ำเรื่องธรรมโดยธรรมชาติของคนหนังอู้บ่ได้กับความนินทาก็จะเกิดขึ้นเหมือนนั่นเนี่ยสถาเฮาทั้งหลายได้เกิดที่ที่นี่คำถามที่พระอาจารย์ถามตะกี้ว่าความประพฤติปฏิบัติจริยวัตรของท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระมีลักษณะเหมือนเพิงเหมือนหมู่แมลงผึ้งเหมือนหมู่พมรสถาลองตอบพระอาจารย์ระหว่างลักษณะนิสัย
ความเป็นอยู่ของเพิงนั้นเนี่ยมันเป็นจะได้มันดีจะได้เอาข้อดีก่อนว่ามันดีจะได้ลองจุดกันขึ้นพอเราจุดกันขึ้นแล้วจุดกันต่อว่าเออเพิงมันดีถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริมพระโมคคัลลานะเป็นเหมือนเพิงเลยมันเป็นเพราะอัญญังนะสถานะมาสถาขจัยอาจารย์เนี่ยเฉลยก่อนนะบอกก่อนบ่ได้รางวัลนะเดี๋ยวหมดมีรางวัลนี่นะบอกก่อน เพราะอัญญังตอบผิดก็ได้ตอบถูกก็ได้มีปัญหาผิดกับมีโทษถ้าลองเจอกันต่อพันเด้อไปรับนะรับโดยเจ้าได้นะบอกกันด้วยนะโยมคำสุขโยทินทักทายพระอาจารย์มาตั้งอันเมสเซนเจอร์นะแม่บทตองอินสวรรค์นะมนต์นมัสการพระอาจารย์สาธุเน้อนะแล้วก็โยมแม่เพ็ญกับฟังคณะนมัสการพระอาจารย์ดอกบัวงามแต่ท่านพระอาจารย์พระครูสมุทรทิพย์นะท่านพระอาจารย์ทิพย์นะครับได้ทักทายมาสาธุครับกับขอบพระคุณครับผมฮะ โยมคอนอุมาตอบปัญหาชิงรางวัลขัดใจได้อย่างเจ้าจะได้อย่างอันเดี๋ยวเนี่ยก็สวัสดีที่พี่โซ3จบอ่ะ ตอบดีกว่าเนาะเจ้าพระอาจารย์ทำกรรมเนาะทำกรรมว่าพระพุทธเจ้าข้อดีของเพิ่มนี่หรอพระพุทธเจ้าชื่นชมพระโมคคัลลานะเถระซึ่งเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็ชื่นเป็นพระอรหันต์ขอไปเป็นพระอรหันต์แล้วก็อันชื่นชมว่าเธอเนี่ยมีความประพฤติปฏิบัติเหมือนเพิ่งคือชมนะชมนะแล้วก็ต้องรู้ว่าเพิ่งมันดีจะได้อ่ะเพราะอย่างถือว่ามันเป็นแบบอย่างเพิงเนี่ยลักษณะของเพิงมันเป็นสัตติอยู่แต่แบบธรรมชาติเนาะอยู่ฝูงเข้าใจเนาะมันจะบอกอยู่คนเดียวมันได้แต่พระอาจารย์ว่าข้อดีของเพิงก็เหมือนถ้าเหมือนเพิงก็เหมือนแบบว่าชอบอยู่แต่ธรรมชาติอ่ะหากินคนเดียวอ่ะหาแต่ความบริสุทธิ์ขาแบบบาเกียวบายุ่งก็ไข่ถ้าอู่ต่ำพึ่งไหนจ้ะอันกินเฉพาะเกสรดอกไม้กินความกินน้ำหวานอย่างที่ไม่รสหวานนะจ๊ะน้ำหวานของเกสรดอกไม้เป็นสติหยุดหยุดเดียวธรรมชาติสมกับงูกับเงินบริติดกันอย่างก็เหมือนพระเจ้าอ่ะอย่าลืมนะพระอันพระมกุฎน่ะเป็นพระอรหันต์นะเป็นได้ก็ว่าเปิดแบบเปิดห้องอย่างกำของมิท่านกำหนึ่งอ่ะห้องยังไงสมถะก็สมถะแหละหรือว่าสมถะบันยุติก็อย่างไรจ๊ะบันยุติก็มันอย่างสมถะไม่ได้ติดกับอะไรเลยอ่ะปริวิเวกไม่ปริวิเวกอะค่ะประมาณนี้จ๊ะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอุปทานนั่นแหละคำเนี้ยถอดมากเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นยังพระอาจารย์อะย้อมถามพระอาจารย์จิตเมื่อน่ะติดพระอาจารย์ย้ายมาอยู่วัดสุทุมพรนี่ไหมคะแบบจ๊ะไม่พระอาจารย์ถึงมาแค่อะย้อมพระอาจารย์บอกว่าเพราะว่าเป็นมติของสงฆ์บนเทิงไม้มันบ้านเปิดมีทุกเจ้าเนาะยกเปิดหนักขึ้นเปิดเป็นทุกเจ้าเนาะเปิดที่มั่นถือมั่นคือเป็นทุกเจ้านะพระอาจารย์ว่าละพระเจ้าทุกเจ้าในทำหน้าที่ของทุกเจ้าก็คือฉลองสถาเป็นที่เปิดของสถาญาติโยมแล้วไปอยู่ในก็ได้นะสามารถจะเหมือนกับเมล็ดพันธุ์น่ะถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปปลูกในกระงามงามไปปลูกในกระงามทำเมล็ดพันธุ์ที่ดีน่ะถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ดีมันก็ไปได้อย่างนี้ไงส่วนมากพระเจ้าผมก็จะฉลองสถาบที่อยากจะสรุปแล้วว่าเพิ่งชอบธรรมชาติเจ้าเดี๋ยวรอคนอื่นมาเป็นจัตวาจะได้เนอะเจ้าสาธุเจ้าใครท่านพระอาจารย์นะเจ้าสาธุเจ้าค่ะมาขยายช่วยกันตอบพระเจ้าอู้อยู่ตนเดียวไม่ได้จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบว่าเป็นเพราะอะไรอย่างก็ยมก่อนมาส่งเมสเซนเจอร์มาดอกมัวงามแต่แม่กับสีเหมือนกันฟังอยู่เนอะนะ
คุณยายสุ่มเจนจักนะดอกบัวงามแต่แท้นะแม่สุนันทาพิกกะก้าพิกตะวะกะพิกวันนี้มาสักการพระอาจารย์สาธุสาธุนะโยมชุติการรถพยันนี่มาสักการพระอาจารย์ฉากไม้ดอกบัวงามเย็นตาเย็นใจนะพระอาจารย์เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยชอบเพิ่มอันแม่ต้อยยมต้อยชนิดากรุงเทพนมัสการพระอาจารย์มาแม่บัวทองทักแก้วนี่สาธุเจ้าพระอาจารย์ฉากดอกบัวงามขนาดนะพระอาจารย์หลักเสียงมันงามหน่อยพอยงหยุดมันนี่วันสาธุเนอะแม่กับสีแม่กับแก้วสีอินแก้วนมัสการพระอาจารย์นะครับชมอยู่เจ้าแล้วแม่มาลัยดีแก้วนะสาธุพระอาจารย์รอฟังแม่ๆตอบปัญหากันก่อนนะแม่วิทย์ตอบจะได้แม่วินจะไปเสียพระอาจารย์เจ้าจะมาตอบปัญหาชิงรางวัลอีกชิงรางวัลก่อนพระอาจารย์เอาว่ามะเดี๋ยวรางวัลหยังแจ็คพอตกะถูกฟ้องถูกฟ้องก็แวะไปน้องเจ้าเรื่องของเพื่อนพระอาจารย์เจ้ายุ่งแม่แวะเอ้แม่ก็ไปได้ห่อแหวะลึกซึ้งเนาะเจ้าเอาเต่าติขึ้นได้ไหมผ่านตีนไหมในพระวิหารมีอันอย่างเอาไปถวายน้ำเพลิงน่ะไปถวายพระเจ้าเอออ๋อคำดีของเพลิงก็คือมันมีน้ำหวานเผื่อที่จะไปถวายพระเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าเออแม่ตอบตัวเองเลยเออเชิญชวนเลยนะเออเออนาคิดเหมือนกันนั่นเนี่ยเป็นน้ำหวานถวายทุกเจ้าน้ำหวานพระเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าโอ้ยถือว่าน้ำเพลิงนี่เป็นอันสิ่งที่มีคุณค่าเนาะเอาไปถวายเออเออคำตอบเนี่ยคำถามเดี๋ยวสาธุไม่วินตอบมาจะยินเลยเจ้าสาธุเจ้าไม่แฉเลยเจ้าคนอื่นว่าจะได้ขจายขจายดักแซบเลยเวลาอันเนี่ยก็ถามปัญหาในดักแซบเลยนะลองคือพอซึ่งเขาหันอยู่แล้วไงพึ่งเขาหันอยู่แล้วแล้วหันมันเนาะว่าถามที่พระอาจารย์ถามก็คือเพิ่งมันดีจะไหนถึงจะต้องเอาพระอรหันต์ไปเปรียบเหมือนกับเพิ่งอันนี้เขายังไม่ได้อู้อัดพระอรหันต์ว่าเปิดมีจริยวัตรงดงามจะไหนเอาสิ่งที่เขาได้สัมผัสประจําได้หันประจําเนี่ยว่าลักษณะของเพิงความดีของเพิงแล้วก็สิ่งที่ชื่นชมความเป็นอยู่ของเพิงเนี่ยมันน่าจะมีมุมใดที่จะยังเขาได้หันว่ามันดีถึงขนาดว่าเปรียบเหมือน จริยวัตรอันงดงามของพระอรหันต์คือพระโมคคัลลานะเถระให้ทราบล่ะบาลังโทรบดินเนี่ยกะเรื่องว่ากำลังกึดอยู่ไอ้กึดเหมือนนะจะว่าถามมันนี่ไปตอบมันผูกมุ่นนะถามมันนี่ตอบมันนี่แม่กับแก้วโทรมาใหม่เพราะมันเด้งตีคอมพิวเตอร์แม่กับแก้วโทรทางไลน์มาแม่โทรใหม่นะปิดก็ปิดใหม่แล้วก็โทรใหม่นะแม่แก้วกับแก้วเนี่ยคือมันโชว์ดีโทรศัพท์พอประจานถึงจะหับได้แต่ถ้ามันโชว์ดีโน้ตบุ๊กหับบันไดนะมันโทรเอาโอเคนี่มาละฮะ แม่ครับแก้วไว้สาเจ้าว่ายังไม่วินนะน่ะตอบตอบถูกก็เออเอามาโหลึกซึ้งถึงความหมายของพึ่งนะเจ้า เอาเต่าตีคือได้นะเจ้าท่านอาจารย์ได้รางวัลคมไฟหนึ่งลูกนะเจ้าเออเดี๋ยวเป็นคมไฟเออกระเพื่องกระเพื่องนะเจ้าเจ้าปันจะอยู่เป็นฝูงท่านอาจารย์เจ้าพอติวัดของย่อมแม่กันหอมมีสองหังปันจะอยู่เป็นฝูงฝูงและปันก็จะน้ำรางของเพื่องไปเอาเกสรติบริสุทธิ์ของดอกไม้เอามาทำน้ำหวานทำน้ำหวานสะสมหวานหวานไว้พอได้น้ำหวานเนาะคนก็เอามาทำยาตุ้ยเหมือนกับไปวินวาถวายพระพุทธเจ้าอ้อพญาของท่านมหาอันเสนกาหลงเนาะกดตักอ้อ
อพญาเป็นข้อวันเอาน้ำผึ้งรอใส่ท่านอาจารย์ว่าเอาดึงเพื่อน้ำผึ้งจนหมดครบเพื่อแตกเลยแม่ถ้าครบแตกแล้วก็เอาจงข้ามหัวน่ะพญาดีคือน้ำผึ้งนี่เป็นยาชนิดหนึ่งเนาะถวายพุทธเจ้าได้เจ้าเพราะว่าที่เป็นยาเพราะมันมีเกสรเนาะยาเป็นยาดีด้วยอ๋อก็ประโยชน์ของน้ำผึ้งนี่แท้น่ะเจ้าเพราะว่าผึ้งนี่เปิดไปอยู่โดดเดียวเปิดอยู่ฝูงๆเหมือนกษัตริย์เฮาอยู่กันเป็นฝูงๆแล้วก็ฟังธรรมะกันเจ้าเจ้าอยู่คนเดียวกับปิกวิเวกคนเดียวก็ได้อยู่ได้สมาธิอยู่แต่ไปอยู่ร่วมหมู่อย่างเขาไปสวดมนต์ก็เปรียบเสมือนเพิ่งเนาะเจ้าเดี๋ยวเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นฝูงเนี่ยเนาะอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็ทำความดีเหมือนกับเพิ่งเจ้าคนเขาสวดมนต์ก็จะซื้อถึงพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์ว่าเขาได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจากบ่งูอย่างเลยท่านอาจารย์ก็มาเผยแผ่ศรัทธาก็ลึกซึ้งไปเจ้าเอามาจ่ายชื่อประจำวันได้เนาะตอบซิตอบทูก็บ่ามีโตดกันนะเจ้าบ่มีเจ้าบ่มีฟังไปก่อนอาจารย์ว่าเพิ่งอาจารย์อู้คนเดียวเป็นกันอู้แต่กะนั่นละตัวละตัวเจ้าอู้ตนเดียวไปได้จะได้ฟังตึงวันน่ะถ้าเป็นสดบ่สดก็ยังฟังอยู่เจ้าเอาฟังความคิดเห็นของคนอื่นมาเจ้าอยู่แม่อู้พิษอู้ทูกันยังก็เจ้าแม่กับแก้วสาธุเจ้าเราฟังคนอื่นพอแล้วหรอปัญญาจะได้ศรัทธาอันตัวแทนจากสีหมดเก้าส่งตัวแทนมาละแม่บ้านเย็นแม่บ้านเย็นแม่บ้านเย็นเป็นตัวแทนสีหมดเก้ากะเราเป็นตัวแทนน่าจะพิษก็ว่าจะถูกกับหัวเนาะเออมันเพิ่งมันเป็นยังไงเอาแต่ก็คิดว่าความดีของเพิ่งก็มันหวานอย่างเดียวความดีของเพิ่งก็คือมันหวานน่ะแล้วมันกินก็หวานเนี่ยมันมีน้ำเพิ่งอย่างเขาได้กินนี่ด้วยนะมันล้ำเนี่ยเนาะมันหวานเนี่ยเนาะมันมีความดีอย่างนั้นละความดีของเพื่อนก็คือหวานนั่นละแสดงว่าอันพระมหาโมคคัลลานะก็มีอย่างเดียวนะคือมีหวานเนี่ยเนาะพี่ก็ถูกหวานเออเป็นอย่างเดียวอันคนอื่นรอฟังคนอื่นเราเพิ่นจะมีความเห็นจะได้เนาะจ้าจ้าสาธุแม่บ้านเย็นสาธุมาสถาที่อื่นจะว่าจะได้ฟังแล้วมาตอบนี่มันได้เนอะฟังแล้วตอบด้วยนะตอบผิดตอบถูกมีปัญหาถ้าสถาตอบผิดนะก็มาปุจจาโคมเหียถ้าตอบผิดนะเพราะว่าพระอาจารย์เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็วันที่10ก็จะมีงานอันทอดกฐินที่วัดอุดมพรในชงเจ้าและชงบ่ายก็จะไปทอดที่วัดศรีไตรภูมินะเราทำตามสัญญานี่นะถ้าศรัทธาตอบบ่ได้นะศรัทธาก็จะต้องมาทำก็ปุจจาคมแต่ถ้าศรัทธาตอบได้นะศรัทธาก็มาปุจจาคมเหมือนเดิมนั่นน่ะแสดงว่าจะได้ก็ต้องมาก่อนเจ้าแม่บุญนักเออช่อแหบเบิ้ลไปเลขบ่ขึ้นน่ะไปโอนจะตั้ง 2-3 รอบแล้วอ่ะกะแต่มันว่าหมายเลขบ่ถูกน่ะอ่าได้ว่าไม่หรอกเลขก็น่ะ5033ไม่ใช่523 523แหม5เออ523แหละเจ้าเออบอกทำไมตัวอันเออบอกใหม่ปึ้งกลับไปโอนตึ้งได้อ่ะเออบ่ได้หรอก็ว่าอาจารย์มันหมออ๋อจะเป็นเอาใหม่523แหละเจ้า2 3 2 3 2 6 0 2 6 0 2 6 0เจ้า8 3 9 7 8 3 9 7
จ็ดเจ้าอันนี้ถูกแน่ไปโอนทำไมผู้ไม่เจ้าไปโอนทำไมเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้นะห้าสองสามสองหกศูนย์แปดสามเก้าเจ็ดถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องแหละธนาคารธนาคารธนาคารจะโอนของแม่จังนี้จะอันหนึ่งก็โกมแกนหนึ่งเจ้าแล้วก็ปนพาคอมตะขินเจ้าแล้วก็ของเจ้านี่ของเอาสองแกนหนอเจ้าสองแกนแล้วก็เจ้าพร้อมกันถิ่นกับการหนังสือคนบ้านพ่อแมวคนป้อเปิ้นขอหนังสือเล่มนึงเปิ้นซื้อมาเปิ้นซื้อซิปจืดจืดยังก็คำนวณเจ้าเจ้าวนซุกวนแซกอย่างพูดถ้าเกิดลืมน้ำสกุลเปิ้นนะเปิ้นฟังบาทเปิ้นฟังอยู่กับตอนนี้เปิ้นฟังอยู่เออสาธุเจ้าดีละเปิ้นว่าเปิ้นจะรอฟังอีหนาเออต้องฟังกับฟังแม่ก็แม่เจ้าจะหอมกันถิ่นร้อยหนึ่งเจ้าเพราะฉันเป็น750เนี่ยอาจารย์ได้เลยแม่ได้เลยก็จะมีไลฟ์บ่ใจบ่ได้ใจอันหยังก็โทรศัพท์อันนั้นยังเปิ่นโทรศัพท์กดอันน้อยมันเป็นหยังใจนอนขออันนอนเนี่ยเฮ้ยอีแน่เจ้ามันเป็นหยังแม่มันเป็นเจ้าไปแมลงนี่อีน้องนั้นเนี่ยปอกก้านน่ะบ่ว่าหมายเลขบ่ถูกอีหนาเออมันบ่ถูกก็จดผิดอ่ะจดผิดแหละจดผิดก็บ่ถูกอันนี้ไปทำอย่างนึงแม่นเนาะเนี่ยติกี้มันใกล้กันสักน้อยอ่ะก็เลยมันบ่ขึ้นมันก็ว่าอีน้องนั้นน่ะบ่โอนเตี่ยยายหัวบ่ถูกต้องเป็นว่าบ่ถูกต้องเออถ้ามันบ่ถูกถึงบ่ได้อ่ะต้องโทรหาเปิ้นทำไมอีหนาเจ้าเป็นจังดีก่ะแต่แมลงนี่ก็โทรมาหาตะกี้ก็โทรมาแล้วแม่จังดีอ่ะจังดีตีว่าอันหนึ่งก็แม่จันดิตาสีก็อันเองก็น่าลืมสกุลก็นะเข้ามานี้นะอ๋อสี่คนบ้านตาสีนั่นนะเจ้าเจ้าเปิดโทรมาอยู่รถตะกี้โทรหาติ๊กติ๊กไม่วันมากเปิดกระโถหามันเดียวมันกระฟังนั่นนะฟังกะฟังว่าโอนละใจนะวันยังไม่ได้โอนเตี้ยจะเย็นเย็นจะจุ่มจุ่มรอถามหมายเลขบัญชีเปิดอ๋อกรุงไทยนั่นแหละป้าจันแหละทหารไทยเจ้าก็ทหารไทยเจ้าทหารโททหารไทยธนชาติฮะทหารไทยค่ะก็ปฏิเขียนเจ้าจังสื่อเตะตอนนี้ทหารไทยธนชาติเขียนให้เขาเข้าใจไหมเขียนจะได้ก็ได้ถูกพิษมั่วเดี๋ยวว่าเขาเข้าใจอ่ะทหารไทยเจ้าทหารไทยธนชาติธรรมชาติธนชาติแหละเจ้าธนชาติธนชาติพระกาลหนึ่งก็กระถินนั่นมีกี่ตีน่ะกระถินวันที่สิบเนี่ยของพระอาจารย์เนี่ยมีสองก็คือชงเจ้าวัดอุทุมพรอุทุมพรแหละเจ้าแล้วก็ชงบายเป็นวัดศรีไตรภูมิเจ้าที่พระอาจารย์อยู่ศรีไตรภูมิก็จ่วยดูแลจ่วยอย่างเนี้ยกะเนาะเอาสะดวกแต่หนังสือแล้วจ่วยอุ่นไปเพื่อเที่ยวจนกระน้ำก้าวไฟอย่างเปิดตัวในวันเอาสะดวกว่าแม่นั่นน่ะเจ้าตัวเป็นป๊อเป็นป๊อจิมอ๋อดีละดีละโมทนาบุญตุยบุญทักษาเน้อสาธุเจ้าแม่บุญนะเจ้าฟังอยู่สาธุเจ้าท่านฟังตึงวันนะแต่มันสัญญาณพอดีวันนี้เป็นชื่อทานมาใส่ไม้นะดีครับวันนี้วันนี้วันที่สัญญาณจะดีนะฮะนั่นแสดงว่าทานมันหมดสอนี้นะดีละสาธุแม่สาธุเจ้าบางทีฐานมันอ่อนเนี่ยนะพอฐานมันอ่อนมันก็บ่ดังละหรือว่าดังก็บ่ชัดเจนสดสดแซ่ดๆนะก็นั่นก็บางทีเขาก็จะต้องดูเรื่องของฐานไฟฉายที่เขาใจอยู่บางคนอาจจะใจได้เกินเดือนบางคนอาจจะใจได้หนึ่งเดือนบางคนอาจจะใจได้สามเดือนนี่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเปิดนักเปิดน้อยจะได้นะกะแม่พิมพรตอบปัญหาจริงรางวัลการพระอาจารย์เจ้าเจ้าโอ้ฮะโอ้นี่คือจะได้มา
ใจแน่กันเนาะเจ้าก็ตายเฮาแบบเจ็บเนาะหลักประโยชน์กับไม่นากเนาะเออน้ำหวานบรรยากาศเออน้ำหวานหวานลังเนาะเออลังพึ่งเนาะเจ้าเพราะจัดต่อพอเถอะเดี๋ยวแต่โอ๊ตตัดใจเนี่ยเดี๋ยวนี้ประโยชน์เปิดกับมีเออแต่ปิดไฟเปิดกับมีเวลาเขาไปคุยวันน่ะกันโดนเด็ดอ้อเนาะโอ้โหโถๆๆกันตะพึ่งได้ต่อยแล้วไม่ว่าบอกแม่แม่พิมเจ้าตุ๊เจ้าเนี่ยจะได้ตัวเนี่ยก็ตอบก็ตอบไม่ใช่ก็ถามนั่นถามนี่ทำไมถามก็ดีมันจะเป็นกำเกิดสมองได้แหล่นพ่อเจ้าถูกต้องมันจะได้บ่ลืมไงฮะมันจะได้บ่ลืมเจ้าสมองมันจะได้แหล่นพ่องแม่นเออมันต้องกึดผ่องมันจะได้สนุกไงเจ้าเออว่าจานเจ้าแม่อันก็แม่ลืมมันวัดที่ได้ภูมิที่ว่าจะหอมกระถินน่ะเลยได้ไปอย่าซ้องเดียวน่ะเป็นหยังหวานได้กันได้สะดวกได้ก็ว่าเหมือนนั่นแหมบ่ต้องไปกังวลมีปัญหาแม่โอ้แม่มาถึงบ้านแม่ว่ะโอ้แต่งน่ะปุ๊ดมี2วัดเองน่ะเป็นหยังได้พระอาจารย์ฉีกเกิงฮะฉีกเกิงแหละเดี๋ยวอาจารย์ปันเกิงมีสองใบแต่ใหม่พระอาจารย์มีสองใบแต่ใหม่แบ่งไปเถอะเออเดี๋ยวพระอาจารย์แบ่งเกิงเด้อเจ้าบ่ต้องกังวลแม่มันต้องชี้กะว่าแบบมันมี2ใบกะเจ้าเจ้าสาธุแล้วมีจะตอบกะจะบอกกะจะเฉลยไม่เห็นเด้อเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุแม่พัดเจ้าจ้าเจ้าจ่ายเดือนรางวัลจะหมดก่อนนะรางวัลหมดก่อนเนี่ยยายแดฟังให้ฟังถึงมันกะถึงมันเฟังถึงมันได้โถฟังคนอู้ม่วนนี่นะเจ้านักอยู่ใหญ่คนอื่นอู้ม่วนหลายคนน่ะนักเลยทีเดียวที่เพิ่นฟังอย่างเดียวที่เพิ่นบ่โถนี่นะใครม่วนที่ฟังใครม่วนเออแถวอันแม่หยังก็เนี่ยลืมถามอันตุเจ้าตุยัดตังมันจำบอนตังไอหยังฮะตังพุ่นอ่ะเพิ่นอันฟังรายการพระอาจารย์อยู่ฝากประแจมมาทำบุญอยู่บ่ได้โทรสักเตี่ยแต่ฟังตึงวันเนี่ยฟังตึงวันเลยเพิ่นโทรแจ้งอย่าเพิ่นแหวกเนาะเป็นหยังเอาสะดวกเลยสะดวกกะโทรบ่สะดวกกะเป็นหยังขออย่างเดียวก็คือฟังเข้าใจแล้วก็จะไปตุ๊บไปสบมันแค่นั้นน่ะนะแม่เด้อฟังตึงวันฟังกูต้นกูองค์แม่เจ้ากับฟังเออมาเจ้าก็ฟังมาแรงก็ฟังมาคืนก็ฟังนะตัวเจ้าบ่รับก็บ่รับเองนะแม่นเนาะเจ้าบ่รับก็ดึงบ่รับเออไม่รับได้จะได้ตัวเจ้าบ่รับวันนี้สุขใจเนาะเออสุขใจทั้งเป็นทั้งตัวนะแม่นเด้อเจ้าเพิ่งมันดีจะได้แม่พัดเพิ่งมันดีจะได้เพิ่งเนาะเพิ่งเจ้าดีจะแห้งมันก็แป้งอยู่ก็ไม่เพิ่นเนาะเพิ่งกวางก็อยู่ในกวางอ่าห้องไปคุยไปแย่มันก็เป็นหยังเจ้าก็น้ำเพิ่นก็มีโอ้ทุกแบบนี้เขายาอีเนาะน้ำพึ่งเป็นยาดีถ้าเป็นเพิ่งอยู่บนต้นไม้เพิ่นฮ้องเพิ่งจับเนาะเพิ่งจับเพิ่งหลวงเนาะเจ้าถ้าเพิ่นแทนอยู่ในกวางก็เพิ่งกวางแหละแต่มันแป้งเดี๋ยวเพิ่งกวางโอเคเพิ่งหยังเพิ่งจับต้นแจ่งต้นแจ่งอีกจับบ้านพระจานทร์ห้องเพิ่งจับแมงนี่มันสะอาดดีอ๋อที่มันแป่งห้างอันบนกิ่งไม้นั่นนะเจ้าเออเอากระสอนดอกไม้ดอกยังนี่กันไหมต้นกวางนี่ยังว่านะคือสรุปแล้วมันหวานนี่แหละน่ะมาเขายาเป็นประโยชน์เนี่ยเนาะแค่มันกับเต็งกวดเพิ่งแห้งเจ้าเออดีละเดี๋ยวฟังคนอื่นได้แม่พัดเน้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าฟังให้มันสัก3คนเนาะอธิบายมาสัก3คนน่ะนะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะเฉลยละ
ว่าเพิ่งดีจะได้ถึงขนาดว่าเอามาเปรียบเทียบกับพระอรหันต์ฮะแม่คำมันดีจะได้อ่ะฮะแม่คำเจ้าแม่คำว่าอันพึ่งนี่นะอันเจ้ามันดีไปยังพระอาจารย์เพิ่งดีจะได้ช่วยกันไปเอาวันแกสอนเนาะมาใส่มาใส่หน่องมาหน่องทั้งสองข้างกันมานะเออเอามาคือเอามาคือฝวกมันเออที่ห้างนะเจ้าก็กลับไปเอาแหมไปทุกตัวมากันไปวุ่นวุ่นแล้วก็ปิดมาเอาไปปิดมาก็เอาไปในพระอาจารย์โอ้โหไปเรียกควายโอ้โหฟอร์มันน่าอินเดียเหมือนอ่ะช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีความดีมาของมันมีอย่างเงี้ยพระอาจารย์คือมันไปเอาเกสรนี่หนอแค่ดีแค่ความดีมันมีมากมายอ๋อไอ้จะน้อยพริกแล้วก็จะน้อยแต่นะพระอาจารย์ตัวน้อยพริกแล้วแหละฮะไอ้ตัวน้อยพริกแล้วก็ตัวน้อยมาอ๋อมันเสาติดนะอ๋อจะเนาะได้เดี๋ยวฟังคนอื่นพอเนอะพระอาจารย์จะกันถึงพูดยังมาบอกปีๆยังสิไปฟุ้งอ่ะเวลาประกาศด้วยกันลืมจะมันมีสองนะแม่มันมีสองวัดอุทุมพรตะเดือกับวัดปุณกะกับศรีไตรภูมิวันที่สิบเหมือนกันนะแม่เจ้าจะไปวัดตะเดียเนี่ยเนาะจ้ามันนี่ก็ได้ไกลๆนี่ไปหอมวัดตะเดียหรือแต่รอไปปุ่นไปปุ่นเนาะตามสบายเอาสะดวกว่าเราไปปุ่นเอาบอกได้เลยท้องสะดวกอย่างเดียวนะอันเดี๋ยวเขาจะไปปุ่นไปได้ตรงปุ่นเลยก่อก็ได้เหรอถ้าสะดวกนะจะกี่โมงนะจ๊ะพระอาจารย์วางเวลาไว้ประมาณบ่ายสองไหมแหละได้จุดแล้วต้องติดก่อนปากกันไปเขาจะไปซื้อแหมกินดูแกเนาะได้ค่ะแบบประมาณเนอะจ้าวสาธุจ้าวจ้าวโยมความสุขขยายขยายกราบนมัสการเจ้ารางวัลจะมดแล้วขยายกินมันบัดติดแต่พระอาจารย์ฮะตะกี้มันบัดติดไงกะมันสายเบาหวานเออแสดงว่ามันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ในโทรศัพท์พระอาจารย์นี่ตะกี้มันสายเบาหวานเจ้ามันบ่ขึ้นมันกำลังขึ้นเนี่ยเจ้าอ๋อมันบ่ขึ้นหน้าจอเลยมันบ่เด้งหน้าจอเลยอ่ะเจ้าอ๋อมันบ่เด้งนะเจ้าอาจารย์นี่กำลังหันเนี่ยเจ้าเพราะยังตอบว่าตอบว่าพึ่งนี่ย้อมว่ามันมีความสามัคคีมันมีคุณธรรมด้วยมันมีความสามัคคีมันหักพวกพ้องของมันมีความอดทนมีความขยันเลยเป็นน่าจะเป็นคุณธรรมดีอ่ะเจ้าดีถึงขนาดเราต้องไปเปรียบเป็นพระเหมือนพระอรหันต์นี่นะเจ้าเปิ่นพระอรหันต์เนี่ยเปิ่นก็ฟังธรรมมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเปิ่นก็ด้วยความเข้าใจอีเนาะเจ้าแล้วเปิ่นก็เอามาประพฤติปฏิบัติเปิ่นมีศีลมีธรรมที่งดงามหน้าที่จะเข้าไปใกล้หน้าที่จะเฮาจะเอาไปเป็นแบบอย่างเจ้าอีน่ะเจ้าโยมคิดว่าอย่างอีเนี่ยคือความดีของเพิ่งนี่เนาะคิดไว้อีเอาละใครจะได้รางวัลแจ็คพอตวันนี้นะเจ้าดีละสบายดีเนาะเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีสาธุเลยเนอะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าแหมหนึ่งคนตอบมาแหมหนึ่งคนเดี๋ยวจะเฉลยละโอ้เวลาเฮาอันฟังหมู่เนี่ยนะฟังแล้วก็ศึกษาแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าลักษณะเด่นๆโดดเด่นของเพิงเนี่ยมันมีจะใดก็เหมือนกับลักษณะเด่นของพระอรหันต์และโดยเฉพาะท่านพระมหามุขรณะอัครสาวกฝ่ายซ้ายซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์มีเดชมันมีไผ่เกินที่จะนะในบรรดาพระสาวกของพระพุทธองค์นี่นะมันมีไผ่เกินเลย
นั่นแสดงว่ามันต้องมีอันพฤติกรรมของเพิงบางส่วนที่น่าบ่ฮู้ว่าน่าชื่นชมน่าเลื่อมใสเอ้คนที่มีลักษณะจะได้ถึงฮู้ว่าน่าชื่นชมเหมือนกับเราไปดูเพิงไปสังเกตเพิงไปเห็นเพิงว่ามันมีดีจะได้ก็นะแฮมสายในรักแซบเลยประเดี๋ยวนี้นะก็เข้าใจนะบางทีมันโทรยากเนาะมันโทรยากมันบัดทิศง่ายๆก็มันเป็นปกติแสดงว่ามันเหมือนเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่ได้ดีขึ้นนะแต่ไม่แก้จกนี้ตรงที่ว่าวันนี้โทรเขามา2 3เตื่อเตื่อที่3ติดนี่นะก็ดีขึ้นหรือเปล่านะถ้าบ่ดีขึ้นจะได้กำมันโทรเอาเขาละกัน0868349260สถานที่ที่ตามพระอาจารย์ผ่าน Facebook Live พระอาจารย์ก็จะหึ่งตัวหนังสือวิ่งหน้าจอนะเบอร์โทรศัพท์ของพระอาจารย์0868349260นะสถานนะตักแซ่บเลยเฮ้ยไม่ไผว่าจะได้เลยเฮ้ย1ทั่วประเทศ2มันคือบ่ออกหว่ามาเตอร์พระจารย์เป็นร้อยอย่างแหมมาเนี่ยแม่จันดีมาตอบละแม่จันดีแกก็มันน้ำหวานมันถ้ามันมีดอกไม้หอมๆมันก็ยิ่งหวานแก้วพระจารย์เจ้าถูกคิดพูดนะเอาละวันนั้นตอบถูกได้รางวัลไปแล้ววันนี้จะรีบรางวัลคืนละก้าหาทางนี่เออวันนี้จะมาเอาเตี๋ยวทำบุญก่อนนะตอบน้ำหวานมันดอกไม้มันหอมมันน้ำหวานมันก็ยิ่งหวานนะเจ้ามันถึงหวานถึงหอมมันนั้นน้ำเพิงนี่นะเจ้าถึงหวานถึงหอมเรามาประกอบยาได้ด้วยเนาะเจ้าทุกวันนี้แม่ก็กินทุกวันน่ะน้ำผึ้งอ่ะพระจันทร์บ่าใครกินทุกวันมันก็แต่มันมีเวลามันบ่ได้มันมีเวลาจะน้ํามันหนาวเจ้าเออจริงๆมันหนาวก็มีหยังก็มีนะไขมันน่ะเออเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยอูพระจันทร์ก็อูกับตัวเกามาเบิ่นน่ะน้อยถึงน้ําหนาวให้น้อยก็น้ําอุ่นๆก็ชอบใจเจ้าสักครึ่งแก้วเส้นใส่มะนาวใส่อันมะนาวเห็นน้อยนึงแหละเจ้าน้องเห็นจักกีบหนึ่งใส่ขาใส่จักไข่เห็นน้อยหนึ่งต้มส้มแล้วนี่นะใช่ไงไก่หนึ่งก็จังกว่าไปเลยใส่ขาใส่จักไข่ใส่หัวหอมใส่กระเทียมเอาไก่ใส่เอาต้มส้มไก่แล้วนี่นะอันก็ใส่ต้มไก่เยอะนะเจ้าสาธุแม่พี่หมูดูหมูนะเออเดี๋ยวนะเจ้าสาธุเจ้าว่าจัดเจ้าสถานจะได้มาเคลียร์อาจจะเลยตามสัญญาลักษณะของเพิ่งเอานี่หัวไปที่เขาได้ยินนะบัญญัติบัญญังยังบัได้เข้าไปสู่ติว่ามีลักษณะเด่นเหมือนพระโมคคัลลานะนะก็คือเพิ่งเนี่ยมันบัดตอมของเหม็นซึ่งแมงงนแมลงวันเนี่ยชอบตอมของเหม็นลักษณะเด่นของเพิ่งประกาศนั่นก็คือหยัง ตอมใดก็เกสรดอกไม้ตอมใดของหอมตอมหึ่งบ่หอมแต่ว่าได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์คือน้ำหวานดอกไม้ทุกชนิดนะจะมีน้ำหวานแต่จะหนักจะน้อยก็แล้วแต่นั่นก็คือคุณสมบัติตัวแรกของเพิ่งก็คือบ่เข้าใกล้ของเหม็นอันนี้เวลาเขาเอามาเปรียบเทียบเนาะกับในสังคมว่าเขาจะทำตัวเป็นไม่งนหรือว่าทำตัวเป็นเพิ่งทำตัวป่วนไม่งนก็คือเหม็นที่ไหนไปที่หันซึ่งมันเหม็นจะตายเหมือนกับกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตคือทำบดีคิดอูบดีคิดบดีมันก็เหม็นฉาวโชว์มันเป็นเรื่องที่บ่น่า
สรรเสริญยืนยอเพราะมันเม้น มีงนนี่นะมันชอบของเม้นแต่มันบัดตอมของหอมดอกม่องดอกไม้เนี่ยเพิ่งบักเกิดเขาไปตอมดอกไม้นะอันนี้ลักษณะเด่นลักษณะนึงแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้รับสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะเถระเนี่ยก็คือหมู่เพิ่งตั้งหลายเนี่ยเวลาไปเกสรนะไปแล้วไปไอ้ก็ไปดูดของหวานจากดอกไม้เนี่ยลักษณะของเพิ่งก็คือบ่อทำหึงดอกไม้นั้นช่ำถึงขนาดว่าปิดขวางเด็ดขวางมีเพิ่งจะไปตอมแล้วก็ไปดูดน้ำหวานแต่สิ่งสำคัญคืออย่างนักขณะที่บินจากหันไปหันต้นดอกนั้นไปดอกนี้ดอกนี้ไปดอกนั้นเพิ่งจะทำหน้าที่ผสมเกสรยังหึงดอกไม้ในแผ่ขยายไปหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นอันเกิดจากเพิงเนี่ยได้ทำหน้าที่ตอมหลายๆดอกแล้วก็เกสรของดอกไม้เนี่ยมันก่อไปสู่ดอกอื่นดอกอื่นดอกอื่นเนี่ยฮือดอกไม้นั้นเนี่ยมีการแผ่กระจายไปแหมแผ่กระจายไปแหมเพราะมันแผ่ไปนักๆเนี่ยประโยชน์ของดอกไม้นั้นเกิดขึ้นเพราะอย่างเพราะมีเพิงไปผสมเกสรเมื่อเพิ่งไปดูดน้ำหวานแต่บ่มีเพิ่งตัวใดตีไปทำลายดอกไม้นั่นนอกจากบ่ทำลายดอกไม้แล้วยังเป็นประโยชน์กับดอกไม้คือไปผสมเกสรเหมือนท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระที่ว่าเข้าสู่สกุลใดไปสู่สกุลใดครอบครัวใดเป็นประโยชน์กับครอบครัวนั้นและบะเฮงครอบครัวนั้นน่ะบอบช่ำคือบ่มีความทุกข์ร้อนในครอบครัวที่ท่านพระอาจารย์โมคคัลลานะเถระมหาเถระเนี่ยเข้าไปโอ้ตรงนี้นี่งดงามเนาะสถานเนาะนี่ลักษณะของเพิงในลักษณะของจริยวัตรของท่านพระมหาโมคคัลลานะก็คือเวลาเปิ่นไปอูก็ไปเข้าสู่สกุลได้ครอบครัวใดนั่นเนี่ยนะครอบครัวนั้นประกอบได้ถวายข้าวปลาอาหารปัจจัยสี่ในเบื้องต้นเนี่ยมาแต่สิ่งที่เป็นได้กับศรัทธาญาติโยมก็คือความสุขสิ่งที่ได้ก็คือบุญพระได้ทำกับพระอรหันต์เป็นบุญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทานปารมีได้สะสมตานไปไม่ว่าในส่วนของการคำจุนอุดหนุนพระพุทธศาสนาโดยหึงประสงค์องค์นี้อยู่ได้ด้วยข้าวปลาอาหารที่นำไปถวายและในครอบครัวนั่นผู้นั่นจะบอบช่ำจากการที่เข้ามาคบหาสมาคมกับพระมหาโมคคัลลานะเถระโอ้ตรงนี้นี่เห็นซึ่งมันจะตรงกันข้ามติพระอาจารย์อู้ถึงตะกี้นี่นะสถานะในเรื่องของอันดูเจ้าก็ดีถูกทารุณกรรมด้วยนายฉังทองเพื่อที่จะขาดขั้นเอาเพศอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าตัวเจ้าเป็นพิษนะแต่ว่าอันคือการคุกคีแต่เวลาเขามาเปรียบเทียบนึกถึงการเปรียบเทียบของพระมหาโมคคัลลานะเถระเนี่ยเขาก็หันละอ๋อในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์องค์เนรโดยทั่วไปเนี่ยนะสถานะเปิดก็จะมีการระวังพึงระวังคือบ่เขาไปบิดเบียนศรัทธาจนเกินกำลังอย่าเป็นปนห้อเป็นตีก้ำตีจูเป็นนั่นเป็นเนื้อนาบุญของศรัทธาและบ่ทำพึงศรัทธานั่นเนี่ยบอบช่ำมีความสุขอยู่ตลอดกาลและอันใดที่ควรทำอันใดที่บ่ควรทำเปิ่นจะแนะนำพร่ำสอนอันใดจะมีความสุขพอมีปัญหามีประสักสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมาถามปัญหามาถามหาทางออกเปิ่นก็จะได้อธิบายถึงทางออกวิธีการมีแต่ประโยชน์กับสถาคนนั่นมีประโยชน์กับครอบครัวนั่นมีประโยชน์กับหมู่บ้านนั่นมีประโยชน์กับประเทศชาตินั่นมีประโยชน์กับ
พระพุทธศาสนาเปิ้นจะมีการสำรวมระวังอยู่เสมอพระพุทธเจ้าจึงตรัสสรรเสริญอย่างยิ่งว่าท่านพระมหามุขรณเถระนั่นประดุจดังหมู่พมรหมู่แมงเพิ่งหมู่เพิ่งดังนั้นเนี่ยในโบราณไทยเขาบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายบ้าปั้นหัวบ้านควายลูกท่านเล่นอันนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอไปที่ไหนก็คือสร้างประโยชน์ถึงกับตีนั่นเต็มกำลังด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เหมือนกับพระสงฆ์องค์เน้นโดยทั่วไปเนี่ยที่เราได้หันเนี่ยเปิดไปอยู่ที่ไหนดังใดเนี่ยนะถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ดิ่งตีดีก็จะเนี่ยคือตีเปิดไปอยู่นั่นตีเปิดอันไปบริหารนั่นตีเปิดไปปฏิบัติศาสนกิจในที่นั้นๆจะเมินจะบ่เมินก็แล้วแต่แต่ละตนแต่ละองค์มันก็ซึ่งจะมีลักษณะที่เอียว่าศรัทธาเข้ามาปรึกษาหารือมาปรึกษาธรรมสนทนาธรรมจะบอกถึงศรัทธานั้นบอบช่ำศรัทธามีความสุขอย่างบ่ได้บีบคั้นมาได้อย่างต่างๆนะพระท่องว่ามีลักษณะเหมือนหมู่แมลงผึ้งหมู่ผึ้งอันนี้สถาพอฟังแล้วเนี่ยก็ต้องคิดถึงตัวนะบ่ได้คิดถึงเฉพาะตัวเจ้านะคิดถึงตัวเก่าตัวว่าเวลาเฮาอยู่เนี่ยเฮาจะต้องบ่เป็นศัตรูกับไผถ้าเฮาตั้งแง่ว่าเฮาจะเป็นศัตรูกับคนนั้นคนนี้มันก็เพิ่มมาติ๊กๆนั่นแสดงว่าเฮาบ่ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเหมือนเพิ่งอยู่ใกล้ไผ คนคนนั่นจะต้องเป็นประโยชน์อยู่ใกล้ที่ไหนที่นั่นต้องได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันเพราะนั่นบอกเอารัดเอาเปรียบนั่นหมายความว่าเปิดใจอู้กันเอื้อเฟื้อต่อกันอุดหนุนต่อกันเหมือนกับศรัทธาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเอาครอบครัวก่อนตัวเองก็บอบช้ำเพราะตัวเองประพฤติปฏิบัติตามศีลตามธรรมยังป้อเตื่อเขาก็ทำตัวของเขาเนี่ยบ่เป็นภาระกับคนอื่นต้องบ่เป็นภาระกับคนอื่นเพราะก็เพราะเขาสามารถที่จะเป็นตีเปิงของคนอื่นโอ้อยู่ใกล้ไผก็มีความสุขเขาก็ได้ประโยชน์คนอื่นเพิ่นก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่เอาดีใส่ตัวเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นจะห้องว่าตัวเองมีลักษณะเหมือนหมูแมลงผึ้งเนี่ยบ่ได้หมูผึ้งเนี่ยบ่ได้ละเพราะเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยกำอูแล้วก็ด้วยใจ แต่ละคนในครอบครัวเนี่ยนะบางทีเราห้องนะแห้งกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไงพองเรื่องน้อยพองนักของเบาพองทั้งเกิดเหมือนเพิ่งว่าอยู่ด้วยกันต้องเอื้อต่อกันเขาไปได้น้ำหวานจากเกสรดอกไม้แล้วดอกไม้นั่นเนี่ยได้หับอานิสงส์ก็คือเพิ่งไปผสมเกสรตะกี้ไผว่าเขาตะกี้ว่ามันเอาตีนมันนั้นเอาตีนมันอุ้มเกสรมาหน่อยไปอ่ะเกี่ยไม่คำก็ไผว่าที่ว่าตะกี้นั่นนะก็ว่าแม่กับแก้วจำได้ละที่ว่าตะกี้นั่นนะเขาก็ต้องประพฤติปฏิบัติในลักษณะจะเองอย่าเพิ่งถูกใจกูอย่างไหนมันจะได้เอาใจเปิดมาใส่ใจตัวอยู่ด้วยกันยังมีความสุขคือเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อต่อกันและกันต้องเป็นหมู่แมลงผึ้งหึงใดหมู่เพิงหึงใดถ้าบ่จะอ่านเฮาจะมีโอกาสเหมือนเป็นมีโอกาสเป็นแมงงนสร้างแต่ความบ่ดีสร้างแต่สิ่งร้าวฉานสร้างแต่ความทะเลาะเบาแว้งเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวชอบเอารัดเอาเปรียบเ นี่ยแสดงว่าเขากำลังไปหาเนี่ยสิ่งสกปรกเหมือนแมงงนหรือแมลงวันเขาฟังธรรมขนาดนี้
ใส่ใจขนาดนี้เนี่ยก็จะต้องแปลงร่างจากสมมุติเขาเคยเป็นแมงงนว่าเขาจับสลัดปีกแมงงนจะมีลักษณะเหมือนผึ้งอันใดที่บดีบานั่นของคนอื่นเนี่ยมันต้องไปสนใจมันเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวง่ะมันเป็นเรื่องหาเรื่องของคนอื่นแล้วมันได้จะจบมันเรื่องของตัวก็ขบใจตัวเองไปแก้ได้ก็ขบใจโดยสถานะตัวอันยังต่างๆตัวเนี่ยสถานะกำลังขึ้นเพราะว่าเออถ้ามันเป็นที่อีเขาจะบ่มีความสุขถ้าจะเป็นแมงงนเนี่ยเขาบ่มีโอกาสเป็นหมู่แมลงพึ่งหรือว่าหมู่พึ่งได้นี่สถานะเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะที่พระพุทธเจ้าได้รับสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะเจ้าไหมครับเจ้าแม่ยังว่าแม่ยังว่าแม่น่ะที่ว่าอันมันเอาอันอาตีนมันกีบอันเกสรไปนั่นน่ะแม่น่ะที่ว่าอันมันเอาอันอาตีนมันกีบอันเกสรไปนั่นน่ะเกสรมันเอาปออย่าเอาปอหน่องอย่าเอาปอหน่องคนไปตีหางก็พันจันเจ้าต้องไปหยุดด้วยแม่อันมันสะท้อนเออนั่นละปิดละดักแซบละถ้าแบบปิดเนี่ยมาได้ละจ้าวโอเคดักแซบละค่ะโอเคโอเคเนาะจ้าวที่พระเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบที่สถาเขาต้องเข้าใจอยู่เสมอนะว่าการที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็มีอุปกรณ์ในการเปรียบเทียบนั่นเนี่ยจะไปผ่านแล้วผ่านเลยอย่างสตาฟังก็เหมือนกันฟังมันฟังย้ำแล้วย้ำแหมย้ำแล้วย้ำแหมแล้วก็มีโอกาสสะท้อนเข้าสู่ความคิดสะท้อนเข้าสู่ใจของตัวเขาว่าใจของเขาเนี่ยสะดวกบ่สะดวกใจพร้อมบ่พร้อมจะได้เขาจะเป็นจะได้ระหว่างเพิงกับแมงงนมันมีโอกาสเป็นได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเป็นอันยังถ้าหากว่าเขาทำตัวเป็นแมงงนก็เจอแต่ของเหม็นเรื่องราวเหม็นๆซึ่งมีความสุขเปิ่นก็จะมีความสุขเขาก็จะมีความสุขต่างคนต่างแบบนี้แล้วมันอยู่ด้วยกันแบบสบายใจคำว่าสบายใจนั่นก็คือลักษณะของเบนเหมือนกันมีใครใครได้ฮะกะนาบึงนาตึงบัดตักบัดถามอยู่บ้านด้วยกันแท้ๆเป็นพี่น้องด้วยกันแท้ๆ เป็นญาติด้วยกันแท้ๆ มันเหมือนถึงว่าต้องปรับนะปรับอันนี้เป็นสามารถจะเป็นความงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดได้เหมือนกันเป็นเรื่องของความเป็นอยู่และเป็นเรื่องของการข่มเป็นเรื่องของความอดทนเรื่องของการข่มและเป็นเรื่องของการไปเข้าใจความจริงว่าเขาคือเขาเขาคือเขาแปลงใจหากันถูกใจผ่องบ่ถูกใจผ่องคัดใจผ่องบ่คัดใจผ่องมันก็ผ่านไปที่อันน่ะแต่ถ้าไปเขียดไปแค้นไปถือไปตื้ออาฆาตพยาบาทมันก็โต๊กอยู่ที่ตัวเฮาซึ่งสิ่งเหล่านี้เฮาเป็นผู้สร้างจากใจของเฮานั่นแสดงว่าเฮากำลังสร้างใจของเฮาให้เหม็นชอบของเหม็นกะความทุกข์ก็เป็นของเหม็นความเศร้าโศกก็เหมือนของเหม็นความหดหู่ใจก็เหมือนของเหม็นแล้วเขาจะอยู่กับของเหม็นที่กะจิตฟุ้งซ่านตัวอย่างตัวมันนี่นะแล้วสถาก็จะลองอันนึกถึงตัวเก่าตัวว่าเขาเนี่ยมีลักษณะที่ฟังธรรมมาเมินอย่างมาเมินเขาเนี่ยจะเป็นเพิงอย่างเดียวเขาจะบ่เป็นแมงงนแน่ๆเนี่ยสถานะก็ต้องฟังแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติตัวเนาะแม่มารีถึงไหนแล้วตะกี้ตะกี้ว่าจะทักทายไปทีมแม่ถนอมพันล้อมเนาะแล้วแม่อรพินใจแก้วนะก
ข้าไปสาบอาจารย์สาธุโดยยมอนงรักวันน้อยนะแม่อนงรักวันน้อยดอกบัวงามงามแท้นะสถานนะมันออกมาเพื่อที่จะจันลงสภาพจิตใจงดงามตัวอย่างงดงามตัวนะเวลาพอดอกบัวก็พอตอนเบ่งบานมันจะได้พอตอนยุบนะสถานนะแล้วก็แม่พิมมาลาไว้สาพระจันทร์ฟังอยู่เนอแล้วก็โยมเนตรนภานะฟันตาเกี้ยวกับสาธุเจ้าเนี่ยสถานใดทักทายพระจันทร์มาเนาะโยมควันมาน้ำสการพระจันทร์อีกข้างหนึ่งค่ะเจ้าย้อมไข่หู้เคยถามพระอาจารย์พองว่าระหว่างอายุของแมลงวันกับอายุของผึ้งเนี่ยอันใดจะอายุนานกว่ากันแล้วก็มันอยู่ได้กี่ปีอะจ๊ะเดี๋ยวพระอาจารย์ไปถามอาจารย์ก็เนอสกรรมเนอพระอาจารย์ถามสักท้าสักท้าก็ถามพระอาจารย์พองกันพระอาจารย์พี่ว่าอย่างว่าถามมัดเพราะว่าอย่างนี้เปลี่ยนอู้เปลี่ยนสนทนาไงเจ้าสาธุค่ะเจ้าสาธุเจ้าถามมาค่ะตอบเนี่ยถามมาจาก Google อันเป็นว่าปกติเนี่ยพึ่งงานมันแยกกันนะระหว่างพึ่งงานกับพึ่งอย่างต่างๆนี่นะโดยปกติเป็นว่าอันมีอายุไขมากกว่าจากมันปนห้องว่าจะได้โดยปกติเนี่ย1ปีแล้วก็อาจจะมีอายุไขถึง7ปีโอ้นัสธานะคำเจนน้อยๆนะนะอันนี้ลักษณะของก็มาอายุไขอายุไขของพึ่งนะพูดไว้มันสามารถที่จะมีอายุได้ถึง7ปีเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะแล้วก็นอกจากนั้นแมงงนนะแมงงนแมลงวันมีอายุไขกี่ปีนะหือพูดว่าแมงงนนี่มีอายุสั้นดูสถาแมงงนมีอายุสั้นประมาณ4สัปดาห์ก็คือ1เดือน1เดือนแต่ก็แปลกกันนะเขาบอกเคยเอ้ยหันอยู่ก็หาไม่งอนที่มันหมดอายุไขแล้วมันตายนี่นะถ้าตาเคยหันก็พูดว่ามันจะมีอายุไขประมาณ 3-4 สัปดาห์คือตัวไม่งอนนะมีอายุสั้นมันอาจจะเป็นไปได้นี่มีอายุสั้นเพราะมันไปกินแต่ของเหม็นนะของเน่าของเชื้อโรคเนาะเป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเพิ่งเนี่ยดูตามข้อมูลจาก Google เนี่ยก็ประมาณสัก5-7 ปีเป็นอายุไขของพึ่ง3-4 สัปดาห์ก็คือ1เดือนเป็นอายุไขของเมงนอายุไขก็คือโดยเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่านี้อาจจะนักกว่านี้อันนี้เป็นเรื่องของอายุไขนะสถานเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกลับมาที่พระอาจารย์ได้หื้อหมอเฮาทั้งหลายได้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างเพิงกับเมงนก็เขาก็ดู2 อย่างหรือบางทีเนี่ยเขาจะปรับตัวของเขาเป็นดอกไม้เนี่ยสถาหันดอกงามนะดอกอันดอกบัวแดงเนี่ยมันงามสดใสระหว่างดอกบัวกับขี้เหอะตัวงามของมันก็ต่างกันละกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็ต่างกันละแล้วเวลาไปใช้ก็ต่างกันดอกบัวงดงามจึงมีโอกาสไปอยู่ในแจกันถวายพระอยู่บนหิ้งพระขยะขี้เหอะมันมีไผ่เอาไปถวายพระมันมีไผ่เอาไปอบูชาพระแน่ๆแล้วแจกันนั่นเนี่ยเป็นที่รองรับดอกไม้แจกันจะบ่าเอาขี้เหอะไปใส่ใจกันเฮาก็จะมีไผเอาจะเอาขี้เหอะไปใส่ใจกันนํามินะก็มีแต่เอาดอกไม้งามๆเนี่ยไปใส่ใจกันแล้วก็ไปบูชาพระ
ตรงกันข้ามกับพี่เหอะขยะเมื่อมีไผไปใส่ใจกันมีแต่ไปใส่ถุงดำเนี่ยมันพอได้นะใส่ถุงดำเนี่ยมัดปากถุงแน่นแล้วแน่นแถมเพราะกลัวว่ากลิ่นมันจะมาสร้างความรำคาญมันไม่อันนี้ก็เปรียบเทียบกับใจเขาได้เลยว่าเขาจะหึงใจของเขานี่เหม็นไปตลอดก็แล้วแต่เขาจะหึงใจของเขาเนี่ยหอมตลอดก็แล้วแต่มีสิ่งที่รอเขาอยู่สองอย่างก็คือถังขยะกับแจกันถ้าอยากจะไปลงถังขยะก็ทำที่ใจเงินมันเน่าเหม็นไปลงถังขยะแน่นอนเปิดมาเขาเสร็จแจกันแท้ถ้าหากว่าเขาต้องประยุทธ์ในแจกันก็ต้องปรับตัวของเขาเนี่ยเป็นอันแจกันจริงงดงามเพื่อที่จะไปรองรับดอกไม้โดยเฉพาะดอกที่เขาได้หันเนี่ยนะมันงดงามใจเลยนะก็ฝากสถาทั้งหลายว่าเขาจะต้องปรับเนาะปรับความเข้าใจปรับความรู้สึกปรับอย่างหลายๆอย่างโดยเฉพาะพฤติกรรมจริยวัตรนะมันต้องงดงามตัวนะสถานะแม่เธอยี่ถึงนะแม่มารีขนมไทยนะสาธุสาธุพระอาจารย์มาแล้วก็ไผ่แฮมโยมแสงเวียนวงจันทร์นี่สาธุสาธุเจ้าโยมแม่รำไพไว้สาพระจารย์มาโยมเพ็ญศรีศรีสุธาเรื่องเพิ่งเป็นข้อให้คิดได้ดีมากอยู่ร่วมกันต้องปรับตัวมันถูกต้องจับปรับมดมันเจ็บปั๊บเจ็บคือคนอื่นปั๊บหาเฮาอย่างเดียวนั้นไม่ได้อย่างเฮาต้องปรับหาคนอื่นแล้วก็ต้องบอกให้คนอื่นบอกช่ำมาบอบช่ำเปิ่นมาจะว่าอยู่กับไผแล้วก็หึงคนอื่นใดอิจฉาระอาใจนับใจตุกใจมันมาน่าจะใจในส่วนของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้มีภูมิธรรมผู้มีความเข้าใจในธรรมอยู่ไปมีความสุขไปเปิ่นก็สุขใจเขาก็สุขใจเนี่ยปั๊บหาการที่อัศทานะแต่ก็ยังไปลืมนะว่ามีไผจะถูกใจไผ 100% เนี่ยมีเขายังทำตัวประทุกใจคนอื่นคนอื่นจะถูกใจเขาตลอดมันมีมันต้องไปหาละนะในเมื่อมันหาบ่ได้เขาก็ปรับสิ่งที่มันเป็นอยู่สิ่งที่มันมีอยู่นะมันเหมาะสมแล้วมันมีความสุขนะสถานะแล้วก็โยมมันแม่เทียมฟ้าคำปาแล้วนมัสการพระอาจารย์เฟซบุ๊กของโยมเพิ่งจะขึ้นเดี๋ยวนี้นั่นโยมก็ฟังทุกวันจะเป็นเทพหรือบ่เทพฟังทุกวันนะโยมมันแม่เทียมฟ้าคำปันแล้วเนาะอันนี้ก็วันนี้ได้นำเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างนะมาให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังแล้วก็เอาไปคิดพิจารณาในสถานเนอะเอาไปคิดพิจารณาอยู่เสมอแล้วก็เดี๋ยววันวันในช่วงเนี้ยนะเมื่อได้ที่พระอาจารย์ได้ออกรายการสดก็จะนำสารธรรมเหล่านี้เนี่ยมาอู่ร่วมสนทนาแล้วก็มีปัญหาถามแทบทุกวันเหมือนกันจีอูกับแม่พิมพ์ตะกี้ว่าทำไมถึงถามจะได้อธิบายไปทีเดียวเนาะถ้าอธิบายทีเดียวก็ได้เลยมันสำง่ายแต่สถาฟังแล้วลืมฟังแล้วลืดฟังแล้วมันบอกเอ๊ะใจแต่ถ้าพระจันทร์ถามเราก็ย่อมเกิดความคิดมีโอกาสได้ใจความคิดสมองบัฟฟอร์คืดพอว่าเออมันเป็นจะได้นี่ฮะการตอบผิดตอบถูกนั่นมันมีปัญหานะผิดก็ได้ถูกก็ได้เอาความเข้าใจของเขาในเบื้องต้นว่าเขาเข้าใจเสียเดี๋ยวว่าผิดมีอย่างน้อยเขาได้ใจความคิดเนาะพอสถาได้ใจความคิดแล้วสมองมันได้ทำงานโอกาสเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะลดลงถ้าถักก็คิดได้แต่บ่คิดจึงขนาดว่าปวดหัวโอ้ยไหวปวดหัวคำถามของอาจารย์นี่นะคงมาถึงขนาดนั้นคิดไปหมอนคิดไปเล่นๆเขาหันอยู่หรออีเนี่ยแล้วก็ตอบนะเขาเข้าใจเยอะแบบมีผิดมีถูกแล้วก็ต้องขอโมทนาสถาญาติโยมด้วยนะที่ตั้งอกตั้งใจฟังพระอาจารย์แทบทุกวันเนาะ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มคนขอโมทนาด้วยนะก็อันเดี๋ยวถ้ามีจังหวะมีโอกาสจะได้ก็คงจะต้องมีอันมาสนทนาธรรมกันแถมเนาะในวัดอุดมพร
บ้านตะเดือนี่นะย่ำหำคำว่ามีทอดกฐินวันที่10เป็นวันอาทิตย์พฤศจิกายนนะสถานสะดวกนะมารวมได้เลย นอกจากงานกฐินแล้วก็ยังมีงานในแหมงานก็ปูจาคมนะเพื่อน้อมถวายเป็นผู้ทุพชาในช่วงของเดือนหนีเป้งนะเทศกาลลอยกระทงนะตอนนี้ก็มีหลายคนหลายท่านขับรถผ่านช่วงบะแล้งเนาะปลงบ้านท่านผู้ช่วยท่านสารวัตรแล้วก็อันปนานปีนานอามแล้วไปแฮมอันโยมบุญทรงนะก็ได้มารวมกันหลายคนหลายท่านเหมือนกันนะนะซับกันไปซับกันมาก็เจอกันเยอะนะสุขใจแล้วก็เรียนนี่ไม่แฮมมีอันโยมประพันธ์นะมาช่วยแฮมนําแล้งนี่นะมาช่วยกันติดหลอดไฟยังบ่สมบูรณ์นะสถานะลองทองไฟมาละลองไฟแล้วก็ลองแขวนโคมที่สถานะเป็นเจ้าภาพมาแล้วแล้วก็เขียนขึ้นไปของละนะแล้วนั่นก็ใครสะดวกก็ได้ก็ตามอัธยาศัยเลยหรือโอกาสได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนาะก็ได้แจ้งมาจะได้ก็ได้เอาสะดวกนะจะได้จะบ่ได้นักอกนักใจนะฮึ่งสุขใจสบายใจในสถานเนาะไม่เครียดนะเดี๋ยวอาจารย์ถามมาเครียดไม่ได้นะห้ามเครียดเพราะคนถามยังมาเครียดนะก็เพราะคนตอบมีเครียดจะได้เนาะขอโมทนาสาธุสถาญาณโยมทุกท่านโดยแล้วก็อันกราบถวายครูบาอาจารย์โดยนะครับที่อันได้ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดรับผ่านถวายความเคารพครับ